โอเคนะตัวเลขเนี่ยนอกจากความจำแล้วต้องมีความคิดด้วยเพราะพื้นฐานต้องมาจากการจำก่อนถึงจะคิดต่อได้โอเคนะเอาใหม่ทีหนึ่ง4หาร2เท่ากับ82คูณ4เท่ากับ8แน่นอนหรือ4คูณ2เท่ากับ8แน่นอนแต่ตัวหารทีเนี่ย4หาร2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24แน่ใจแน่ใจนะโคตรผิดเลยไม่ใช่ผิดธรรมดาบรมผิดเลยนะครับวิธีคิดมันก็มาเลขมันก็มาจากสูตรคูณนั่นเองสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่นี่คูณถ้าหารก็เหมือนกันแต่มันกลับข้างกันนั่นเองคิดในทางกลับข้างเวลากระดาษใช่ไม่ใช่คุณกหาจะงงตรงนี้แล้วฮะยี่สิบสองแน่ใจยังโคตรผิดอยู่เลยสี่หารสองสี่หารสองให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่เอาตัวช่วยไม่ต้องการถูกแล้วไม่ต้องการถูกต้องการผิดมนุษย์เราถ้ารู้ผิดมันจะรู้ถูกเองแล้วมันผิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันรู้ถูกมันเองมันชนกำแพงมันเองยี่สิบยังโคตรผิดอยู่โอ้โหมรกาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ถูกแล้วแต่ไม่มีศูนย์มรกาแล้วนะให้โอกาสสี่ครั้งนั้นน่ะสองเอาแน่แน่ลองคิดวิธีทำสิมันจริงไหมสี่หารสองวันหารยังไงถึงได้สองสองเอาวิธีทำมันออกมาเอาวิธีคิดมันออกมาจริงยี่สี่แมวผิดอีกแล้วเด็กบ้องงูหรอกกลับไปกลับมาเนี่ยแปลว่าไม่มีวิธีคิดเลยคือวิธีคิดไม่ถูกเลยความจริงต้องโยนกลับไปหาครูคนที่เขาสอนเลขป.หกใช่ไหมป.สามป.สามป.สามเนี่ยบวกลบมันก็โอเคนะบวกลบนี่ใช้ได้เมื่อกี้นี่ใช้ได้บวกลบต่อไปก็ขั้นคูณหารคูณมันง่ายเพราะมันเป็นสูตรคูณได้เลยแต่หารนี่สิสี่
ต้องให้สองตัวจานสี่หารสองได้เท่ากับ4เหรอถูกต้อง4น่ะถูกแล้วล่ะแต่วิธีคิดยังไงทีเนี้ยเพราะตัวนี้จะจำไม่ได้นะต้องมีวิธีคิดเรียนเลขไม่มีวิธีคิดเนี่ยตายเลยตายจังเครียดด้วยมันจำไม่ไหวหรอกต้องมีวิธีคิดของมันเอา2คูณ4มันก็เท่ากับ8ใส่8แล้วก็เอา4ลบ8เหลือ4เอ้ยต่อ4มันจะไปกันใหญ่แล้วเรากำลังพูดคำว่าคูณกับหารท่านไม่มีบวกไม่มีลบใช่ไหมคูณหารก็คิดเฉพาะกรอบคูณกับหารบวกลบไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้บวกลบผ่านแล้วโอเคนะเหลือคูณกับหารคูณเอาได้แล้วเหลือหารเพราะฉะนั้นการบ้านหนูนะจะต้องไปขอความรู้จากคุณครูว่าวิธีการหารอย่างไรเช่น4หาร2 6หาร3 8หาร2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับอะไรหนูต้องแบบวิธีคูณไอ้วิธีหารเพราะวิธีคิดเนี่ยยุคก่อนเขาคิดกันแบบนึงยุคนี้ไม่ทราบว่าเขาสอนการหารยังไงลุงหงอกก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าหากว่าลุงออกใช้หลักของลุงออกไปเองมันเก่าแล้วมันอาจจะไปขัดกับการเรียนการสอนทุกวันนี้ก็ได้จึงไม่แนะนำวิธีหารให้ต้องไปถามคุณครูเอาหลักการหารจำไม่ได้ครับเขียนเอาไว้ไปหาครูวันพรุ่งนี้กลับบ้านนะไปถามครูเรื่องของการหารเลขเช่น4หาร26หาร3 4 8หาร2มีวิธีคิดยังไงครับคุณครูโอเคนะ6หาร3ต่อไป8หาร2จำไม่ดีตัวเลข3ตัวเนี่ยคุณครูครับต้องถามครูให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ยืนชนแล้วก็อ้าปากถามแมวนะคุณครูก็ต้องให้ความนอบน้อมหมายความว่าถ้าครูนั่งอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องโค้งคำนับครูก่อนคุณครูครับขออนุญาตถามวิธีการหารเลขหน่อยครับผมมีข้อข้องใจผมอยากจะทราบว่า4หาร2คำตอบเท่าใด6หาร3คำตอบเท่าใด8หาร2ได้คำตอบเท่าใดเอาแค่3ชุดให้ครูเขาแนะวิธีให้แล้วมีหลักตัวนี้มันต่อไปมันจะมีหลักไปเยอะเพราะว่าต่อไปมันต้องหารเป็นหลัก2ตัว3ตัวขึ้นไปโอเคไหมครับจบเนาะโอเคแค่นี้วางซะอย่าลืมเป็นการบ้านนะต่อไปจะให้เป็นเรื่องราวของหลักคิดต่อไปนะตอนเรียนหนังสือป.3 อยู่ใช่ไหมครับถ้าหนูมีความสามารถฟังบวกลบบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ได้ก่อนที่จะขึ้นถึงป.4 เนี่ยหนูจะเป็นยอดมนุษย์อยากไปยอมมนุษย์ไหมอยากไปไหมไม่ค่อยอยากเป็นซูเปอร์แมนไหมอยากเป็นชาวนาไหมอยากเป็นกรรมกรไหมไม่อยากสักอย่างนึงเฮ้ยเป็นมนุษย์ได้ไงวะเนี่ยซูเปอร์แมนก็ไม่อยากจะเป็นชาวนาก็ไม่อยากจะเป็นคนกวาดถนนก็ไม่อยากจะเป็นตำรวจก็อยากเป็นตำรวจไหมในใจนี่อยากจะเป็นอะไรทหารทหารเหตุผลทำไมจึงต้องอยากเป็นทหารเพื่อช่วยบ้านเมืองแน่ใจแน่ใจ
ยุคนี้คำพูดคำนี้ถ้าหนูไปเกิดก่อนนี่ประมาณสัก20ปี50ปีได้เพราะว่าจะต้องป้องกันประชาชาติชาติยุคนี้สมัยนี้ความคิดนี้มันเปลี่ยนหรือเปล่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กจุดใหญ่ไม่รู้มีผู้คนเขาไม่ชอบพระมาทหารถ้าหนูไปเป็นทหารหนูไปเรียนในสิ่งที่คนส่วนหนึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเขาไม่ชอบทหารถ้าหนูเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะก็เขาก็ไม่อยากจะคุยกับหนูถ้าไปเจอคนที่เขาไม่ชอบทหารโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจะเรียนอะไรก็ตามทีต้องนึกต่อไปว่าอะไรก็ตามที่เรียนแล้วไม่มีคนรังเกียจไม่มีคนเกลียดนั่นแหละครับหนูต้องมองนั้นด้วยใช่ไหมครับครับเรียนแล้วทำแล้วไม่มีคนรังเกียจนะตรงนั้นต่างหากที่น่าจะเป็นความเจริญทุกเรื่องนี่พูดในฐานะที่ลุงหมออายุ75ปีแล้วนะแปลว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะก็เตือนรุ่นนี้ให้ได้มองไปข้างหน้าไม่ใช่เห็นเขาก็เป็นค่านิยมไปเลยใช่เนาะคำพูดลุงของหน้าวันนี้เอาเป็นหลักคิดไว้ถ้าไม่เป็นทหารเป็นอย่างอื่นได้ไหมเอาไปคิดต่อทำไมต้องตั้งเป้าทหารล่ะใช่ไหมครับถ้าลังเป้าอย่างเดียวเรียนแล้วก็มันเป็นไม่ได้เพราะมีข้อจำกัดเยอะถ้าหากว่าเราล้มเหลวตรงนั้นจะไปต่อได้ไหมแปลว่าหนูต้องคิดหลายช่องทางไม่ใช่เพียงแต่อย่างเช่นถ้ามีตัวเลือกหนึ่งแหละหนูเลือกทหารใช่ไหมครับสองหนูเลือกตำรวจสามหนูเลือกวิศวกร4หนูเลือกนักคิดนักจริงๆคือนักคอมพิวเตอร์นะแล้วก็นักประดิษฐ์เช่นทำโทรศัพท์ให้เขาใช้กันนี้หนูเล่นเกมไหมลูกเล่นต่อไปคิดกันว่าทำไงจะเขียนเกมให้คนอื่นเขาเล่นหนูต้องคิดในกรอบนั้นเห็นไหมถ้าเป็นทหารมันก็ดูแลพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรในบ้านเราเนาะแต่ถ้าหาว่าหนูคิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บหนูขายได้ทั่วโลกด้วยโอเคนะแน่นอนล่ะการที่จะเป็นนักคิดที่แน่นได้นักเขียนเกมได้เขียนโปรแกรมเกมได้หนูต้องเก่งเรื่องของตัวเลขบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์มี7หัวข้อหนูต้องเก่งหนูต้องเก่งให้พอใจได้ยังเอาอ้วนกว่านี้ดีไหมเอาน้ำหนักมากกว่านี้ได้ดีไหมร่างกายอ่ะทำไมล่ะไม่ดีเหรออ้วนมันน้ำหนักเยอะเกินแล้วมันจะปวดเข่าอ่ะเหรอน้ำหนักเยอะเกินแล้วมันปวดเข่าลองคิดทำไงน้ำหนักที่จะน้อยกว่านี้แล้วก็จะไม่ปวดเข่าได้คิดบ้างไหมพวกนี้ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมันปวดเข่าเพราะเราน้ำหนักมากก็คืออ้วนคำถามมีว่ากินเยอะไหมกินเยอะหรือเปล่าครับอะไรที่กินที่กินมาเนี่ยกินของมีประโยชน์ไหมหรือว่ากินแบบโอ้โหไม่เลือกเลยเห็นไอติมชัดไอติมเห็นไหมบางทีเขาไม่กินอ่ะเหรองั้นถามว่าชอบกินเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องกินชอบกินเรื่องอะไรครับไม่รู้แต่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นเป็นแผงเลยวิ่งใส่เลยถ้าไปตลาด
กูจะเอาสักมื้อแล้ววะเอาหิวๆเนี่ยอ่ะจะกินอะไรกินก่อนนะไปกินเอางี้ดีกว่าทำเองก็แค่ข้างหน้าเนี่ยเริ่มต้นเราบอกว่าเราหิวกันแล้วกันมันมีหิวข้าวมีหิวน้ำโอเคนะยกตัวอย่างน้ำมันมีน้ำเปล่าไม่มีน้ำอัดลมมันมีน้ำหวานมันมีน้ำโซดาถามว่าน้ำเปล่ากับน้ำหวานและน้ำอัดลมจะเลือกน้ำอะไรครับน้ำเปล่าอธิบายน้ำเปล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ซ่ามันไม่กัดกระเพาะเพราะตอนนั้นโดนกัดกระเพาะปวดท้องเหรออ๋อเจอมาแล้วแข็งแล้วเนาะไปแข่งกีฬาสีกินน้ำโค้กเยอะเกินเหรอปวดท้องดีไม่ตายตั้งแต่คราวนู้นแล้วใครช่วยให้ไม่ปวดท้องนะวันนั้นอดทนอยู่เฉยหายเองชุดใต้เชือกหายเองอดทนอยู่เฉยอดทนอยู่เฉยแล้วหายเองถามว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือกี่วันจึงหาย2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงเนาะอ๋อใช้ความอดทนอย่างเดียวเนาะ ใช้ได้ใช้ได้แปลว่ามีวิธีคิดของตัวเองแล้วไอ้แค่ปวดท้องไม่หาเลยหรอกแค่กูอดสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็หายนั่นคือวิธีคิดของหนูแค่2ชั่วโมงหายเลยเงี้ยใช่มั้ยล่ะต่อไปจะกินมันอีกมั้ยที่ว่านั่นน่ะมันซ่ามันกินได้น้อยด้วยถามว่าต่อไปจะกินอีกมั้ยไม่ใช่กินได้น้อยจะกินหรือไม่กินนั่นเองต้องมีคำตอบจะกินหรือไม่กินคำถามมันมีจะกินอีกมั้ยไม่มีคำตอบว่ากินกับไม่กินเท่านั้นเลือกสักอย่างหนึ่งกินจะกินอีกนะเอามากกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมเท่าเดิมกินเท่าเดิมปวดอีกเท่าเดิมคำตอบมันจะต้องมาปวดอีกเท่าเดิมถ้ากินเท่าเดิมเพราะกินเขาเนี่ยมันปวด2ชั่วโมงอ่ะกินอีกเท่าเดิมมันก็ต้องปวดอีก2ชั่วโมงดีไม่ดีมากกว่านั้นด้วยเอาไหมเห็นไหมนี่ก็คือเป็นคำตอบที่ได้มาจากความคิดไม่ต้องไปกินโคตรแม่งอีกละไม่เอาละกูพอแล้วใช่ป่ะกินเข้าไปครั้งเดียวปวดท้องกูเข็ดแล้วพอแล้วเห็นไหมหนูต้องเป็นยังไงให้ได้ผิดครั้งเดียวเราก็รู้ต้องมีครั้งที่สองสำหรับลูกผู้ชายอย่างเราผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยใช่ครับยิงกับชายมาดูกันตรงไหนจึงบอกว่าฉันเป็นผู้ชายมันวัดกันตรงไหนที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอ่ะมันมีความต่างตรงไหนอ่ะยิงกับชายอธิบายความเป็นตัวเราผู้ชายอย่างเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชายอะไรบ้างหนึ่งเช่นผู้หญิงเขามีหูมีหูไหมมีเหมือนกับเราเขาก็มีตาเหมือนกับเราเขาก็มีจมูกเหมือนกับเราสองมือสองข้างเหมือนกับเราอะไรบ้างที่มันต่างกันที่ไม่เหมือนกันขนขาฮะขนขาขนขาอย่างอื่นมีอีกไหมครับมีอย่างอื่นไหมลูกกระเดือกเอาตรงนี้ลูกกระเดือกตรงนี้นะอย่างอื่นมีอีกไหมครับอ
ยอมยังจดเฉลยยอมละยอมนะคำเฉลยคือไปถามพ่อ พ่อเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันน่ะตัวอย่างที่ดีอ่ะใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าใช่นะต้องถามพ่อแปลว่าต้องปรึกษาพ่อลูกผู้ชายต้องปรึกษาพ่อโอเคนะชัดเจนไหมครับชัดนะจบไปยังแคสนี้จบแล้วเปลี่ยนเรื่องไหมเอาเฉลยเรื่องไหมไม่เอาละอย่าลืมนะการบ้านคือทำไงตัวฉันจึงจะรู้ว่าตัวฉันคือลูกผู้ชายเต็มตัวจะต้องมีอะไรบ้างที่ความเป็นชายนะแล้วถ้าอยากจะรู้ความเป็นหญิงไปถามแม่ตัวอย่างก็มีให้ถามแม่แม่ผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันตรงไหนผู้ชายเนี่ยหนูรู้แล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรที่บอกให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงต้องถามแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในบ้านเป็นครูที่ดีของเราครับนอกจากครูที่โรงเรียนแล้วที่บ้านก็จะเป็นครูได้ด้วยงั้นปรึกษาครูที่โรงเรียนไอ้เรื่องของหารเลขจำได้ไหมครับ3ชุดนั้นครับไม่ต้องมองชุดที่1คือ2หาร4ผิดหรือเปล่าถูกครับผิดหรือถูกถูก4หาร2นะมั้งแต่หนูชอบเขียน2หาร4เหรออ๋องั้นก็กลับกันก็ได้2หาร4นะ2หาร4แน่นะแล้ว4หาร2ทีนี้อ่ะกลับคู่อ่ะแปลว่า2หาร4ได้เท่ากับเท่าใด4หาร2ก็ได้เท่านั้นนะเป็นถามครูก็แล้วกันนะไปขอวิธีการทํา2หาร4ได้กับเท่าใดครับแล้ว4หาร2ได้กับเท่าใด6หาร3 6หาร2ได้กับเท่าใด2หาร6เอ้ยโทษ6หาร2โอเคนะเท่ากับเท่าใดแล้วก็2หาร6เท่ากับเท่าใดมันจะตรงข้ามกับแปลว่าต้องหาวิธีหารให้ชัดเจนก่อนที่จะไปวิธีก่อนที่จะไปหาคำว่าทศนิยมก่อนที่จะไปหาเศษส่วนกับทศนิยมเพราะมันต้องหารตัวเลขเต็มให้เป็นก่อนเพราะต่อไปต้องหารเป็นตัวเลขเศษส่วนไม่รู้ต้องรู้วิธีหารตั้งหารยาวตั้งหารสั้นพอเราคล่องนี้ปุ๊บเห็นเลขเศษส่วนปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยถ้าเราคิดในใจได้ยิ่งดีมันต้องเก่งนะมาเจอกันคราวหน้าต้องเก่งคณิตศาสตร์นะถ้าไม่เก่งอย่ามาที่นี่ที่นี่ห้ามที่นี่ห้ามคนโง่ไม่ให้มาที่นี่ที่นี่ก็มีแต่คนเก่งมาที่นี่งั้นเราต้องเก่งก่อนแล้วค่อยมาแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเลี้ยงข้าวมื้อนึงด้วย เอาป่ะเอาป่ะตรงสรุปนะไปถามครูวิธีหารไม่ว่าจะตั้งเลข4ไว้หารด้วย2หรือตั้งเลข2ไว้หารด้วย4ตั้งเลข3ตั้งเลข6ไว้หารด้วย3ก็ได้ตั้งเลข3ไว้หารด้วย6ชัดเจนย้ำเป็นครั้งที่105ที่นี่เปิดรับเฉพาะคนเก่งและคนดีถ้ารู้ตัวว่าไม่เก่งไม่ดีที่นี่ห้ามขยับห้ามเข้ามาเหยียบเพราะเราไม่ต้องการคนไม่ดีและไม่ต้องการคนไม่เก่งครับ
จบไหมคุยกับลุงเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ครับฮะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยอยู่ครับรู้เปล่าหนูต้องอยู่ในท้องหรือเปล่าถูกลุงเหยียบต้องอยู่ในท้องหรือเปล่าเหยียบด้วยถามแม่สิไม่เชื่อจริงๆไม่พูดละพ่อก็อยู่ด้วยนะวันนั้นเอาป่ะตอนนั้นน่ะแม่กำลังท้องโตอยู่เขาก็มานอนตรงนี้น่ะลุงหมอก็เหยียบเนี่ยเหยียบต้องอยู่ในท้องนะหนูจำได้ด้วยเท้าขวาด้วยเหยียบพอเราเท้าแตะปุ๊บเฮ้ยมันสู้เว้ยเฮ้ยอะไรมาสู้อยู่ในท้องเลยวะเนี่ยมันถีบกลับอ่ะเข้าใจยังเห็นไหมเราทักทายกันต้องอยู่ในท้องนะรู้ป่ะดีสิไม่ตายไปตัดสะดือให้ตัดสายสะดือให้ถ้าตัดสายสะดือตั้งแต่วันนั้นป่านนี้บินได้ตั้งนานแล้วจำไหมล่ะป่านนี้เก่งชะกาจชะกันไม่ต้องตกอะไรแล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องบอกว่าเสียโอกาสเพราะเวลามันผ่านไม่นั่นเป็นดีแล้วเนาะคราวนี้คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้คืออนาคตปัจจุบันเข้าใจกันดีเนาะอนาคตต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีโอเคไหมค่ะโอเคนะโอเคจบจบการสนทนาทำแล้วก็ทำเดี๋ยวนี้อ่ะขึ้นมาทำเป็นหมื่นนั่งดูละหมุนไปลากเก้าอี้มาตัวไปลากนั่งตัวเล็กไปเอาเก้าอี้ไม้มาลูกมันมีเก้าอี้นั่งลากมาเก้าอี้ไม้โอเคใช่ไหมนั่นแหละหืมรอไม้ไปให้คุณแม่ด้วยเอาตัวนี้ก่อนดูสิแฟมพี่คอร์พี่คอร ถามว่าเวียนหัวยังหายเวียนหัวยังโล่งเลยค่ะจ้าตาสว่างหายแล้วค่ะอาการเวียนหัวที่ว่านี้มันเป็นมานานกี่วันกี่เดือนแล้วเป็นประมาณอาทิตย์กว่าๆอาทิตย์กว่าเองจ้าเดินทางมาจากบุรีรัมย์รถยนต์รถไฟเลยนะจ้ะอ้วกไหมไม่ค่ะปวดหัวอย่างเดียวปวดมาตลอดทางเลยใช่มันหายไปได้ไงดีขึ้นเยอะอาจารย์ตาสว่างเลยตาสว่างค่ะพอใจไหมพอใจค
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใบหน้าใบหูแขนผมไม่ได้ถามเรื่องผมแค่ใบหน้าจมูกหูแขนอะไรที่ต่างกันต่างกันหูหูมันเป็นไงอาจารย์หูยาวกว่าแน่ใจจ้ะแน่ใจค่ะใช่ใจก็อันนี้มัน75เข้าไปแล้วมันก็ยาวไปเรื่อยๆพอทำ80 90มันถึงไหลถ้าตอบแบบนั้นมีแนวทางอื่นให้ตอบไหมตาเป็นไงตาเริ่มมองตาเริ่มมองไม่ค่อยชัดเหรอจ้ะอ๋อตาตัวเองมองไม่ค่อยชัดใช่ที่เป็นต่างนะแน่ใจใช่ถ้าตอบแบบนี้แปลว่ามันก็ไปในทางลึกและทางละเอียดแล้วไม่ผิดหรอกครับแต่มันไปทางลึกแล้วไปทางคุณภาพตาแล้วไปด้านคุณภาพไปด้านประสิทธิภาพไปแล้วลึกถ้าตอบแบบนี้แปลว่าทำไมจะบอกจำไว้นะจ้ะลองยกมือขวาดูสิต้องทางนี้ใช่ไหมฮะแน่ใจนะแน่ใจนะลองจับมือขวาของลุงหอกดูสิใช่นะเครื่องโทรศัพท์แล้วยกมือขวาไว้ลองเอามือซ้ายของหนูจับมือขวาของลุงดูสิแปลว่าไม่เข้าใจคำถามยกมือขวาหนูขึ้นไปก่อนลองใช้มือซ้ายของหนูจับมือขวาของลุงหอกดูสิถามว่าเหมือนกันไหมเมื่อกี้ถามว่าอะไรที่เป็นความต่างกันระหว่างมองไปหูตาจมูกและแขนมือแขนรู้ไหมว่ามันต่างกันถ้านั่งอย่างนี้ก็จะต่างกันอธิบายคำว่าต่างคือก็ถ้านั่งตรงกันก็ขออาจารย์จะอยู่ทางซ้ายถ้าหันหลังตามกันก็จะอยู่ทางขวาต่างกันซ้ายกับขวาไหมใช่สังเกตดีว่าคนสองคนหันหน้าเข้ากันหันหน้าทางกันจะมีความต่างกันทันทีใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เหมือนกับมือไปส่องกระจกเอาเพราะฉะนั้นเมื่อมันต่างกันความรู้สึกมันจะต่างกันใช่ค่ะไอ้ความต่างตรงนี้แหละฮะมันทำให้เกิดการทะเลาะกันเพราะมันเห็นไม่เหมือนกันนะ
วาของหนูแต่เป็นซ้ายของผู้อื่นเห็นไหมใช่ฉันบอกว่าไปขวามันก็ไปซ้ายได้หรอกนะใช่กูจะไปซ้ายมึงก็ไปขวามันก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ฉะนั้นต้องทำเข้าใจให้ได้เรื่องนี้แล้วจะมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกถ้าเราเข้าใจตัวนี้เป็นพื้นฐานแปะจะเป็นมิตรกับทุกคนในโลกนี้ทันทีเช่นฉันว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยดีสำหรับตัวหนูคนอื่นก็บอกว่าไม่อร่อยเห็นไหมใช่เพราะมันต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยแปลว่าชอบหนูกับชอบคนอื่นเขาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไปกันได้ไม่ทะเลาะกันใช่ต่างคนต่างชอบใช่โอเคไหมโอเคเขาเรียกว่าในเนี่ยเขาบอกว่าใจเขาใจเรานั่นเองยึดตัวนี้เป็นหลักในการใช้ในการพูดคุยเจรจากับใครก็ตามในโลกนี้งั้นถ้าหากว่าไม่เพียงแค่ไม่พอใจกันและกันเราต้องเข้าใจเขาจะให้เขามาเข้าใจเราเนี่ยลำบากหน่อยนะแต่ถ้าเขาเข้าใจเราได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์นั้นปรับตัวเข้าหาเขากับให้เขาปรับตัวเข้าหาเราเราปรับตัวเข้าหาผู้อื่นจะง่ายกว่าใช่อย่าหวังให้คนอื่นปรับตัวเข้าหาเราย้ำถ้าได้ก็ดีโอเคนะจ้ะอย่าไปโกรธแค่ปรับตัวเข้าไม่ได้อย่าไปโกรธอย่าโกรธเขาอย่าเกลียดเขานี่คือความคิดพื้นฐานนี่แค่เราสองคนนะคุยตัวนี้ถ้าหากคุณไปอยู่กับคนอีกร้อยคนพันคนก็เอาความคิดนี้เป็นใช่เป็นหลักชัดเจนนี่เขาเรียกพื้นฐานการสนทนากันมนุษย์เราที่จะมีการปฏิสัมพันธ์กันเช่นร่วมกิจกรรมเดียวกันก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำทั้งคู่จึงจะไปต่อได้และเจริญชัดเจนจ้ะแปลว่าเจอกันครึ่งทางทั่วๆไปแล้วก็ไม่จะใช้คำนั้นงั้นต้องแยกเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่เรื่องจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราได้เมนได้หลักการคิดมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเลยมันจะก่อตัวเป็นขยายตัวมันเป็นเมนเป็นใหญ่ทีนึงนี่นะมนุษย์มันจะเริ่มต้นจากความคิดอะไรก็ได้ถ้าคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเวลาทำก็ล้มเหลวไปเรื่อยใช่ใช่ไหมสังคมเขาสอนกันหมดคิดดีพูดดีทำดีไม่เริ่มต้นสอนว่าคิดอย่างไรเห็นไหมใช่คิดดีพูดดีทำดีมันเป็นพื้นฐานมา 2,000 กว่าปีแล้วต่อไปนี้บอกว่าคิดอย่างไรจึงจะทำในสิ่งนั้นต้องเริ่มต้นจากคิดอย่างไรแปลว่าเราต้องมีวิธีคิดมีหลักคิดมีวิธีคิดทุกเรื่องจะไปเลี้ยงควายกลางนามันก็มีหญ้าเนาะมันก็มีคันนามันก็มีแหล่งน้ำว่าไปเราจูงควายจากบ้านที่จะไปให้ควายกินหญ้าเราต้องคิดล่วงหน้าแล้วว่าเฮ้ยวันนี้จะให้ควายไปกินตรงไหนวะหญ้าอย่างเงี้ยคิดอย่างไร
ห็นไหมครับจ้ะแปลว่าความคิดมันล่วงหน้าไปก่อนแล้วความคิดเราต้องมีความคิดล่วงหน้าให้ได้ทำขนมขายให้ใครเห็นไหมฮะจ้ะใครจะเป็นผู้ซื้อเห็นไหมนั่นแหละเขาบอกคิดล่วงหน้าใช่เรามีฝีมือทำขนมจริงทุกวันนี้ทำของขายได้แต่ไม่มีคนซื้อหาคนซื้อไม่ได้ถึงขั้นผูกคอตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีแค่นี้เองเพราะว่าไม่มีหลักคิดวิธีคิดที่จะขายอย่างไรถ้าคนมีความคิดว่าของที่ทำเนี่ยจะขายอย่างไรถ้ามีวิธีคิดนะจะไม่ถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นความคิดจึงเป็นความสำคัญความคิดจะสำคัญกว่าการกระทำเพราะเป็นตัวนำการทำเป็นตัวตามเช่นคำว่าการกระทำแปลว่าร่างกายเราอยู่ตรงนี้การที่เอาร่างกายของเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปต้องคิดแล้ว 1. ว่ายน้ำข้ามไป 2. ลงเรือไป 3. มีควาย1ตัวขี่หลังควายให้ควายมันพาไป 4.ต้องมีสะพานแค่นี้ก็มีตั้ง4ความคิดแล้วเขาบอกคิดเป็นมันก็คิดได้หลายหลากใช่ไหมครับใช่ค่ะพยายามมาหลอกคิดนี่ไปใช้ได้แล้วเจริญทุกรายขายของจนไม่มีของจะขายหมายความว่าไงขายขนมจนถึงขั้นไม่มีขนมจะขายมันคืออะไรที่บายสิมันเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นขายดีเออขายดีใช่ใช่ใช่มันขายดีจนทำไม่ทันโอเคไหมค่ะถูกต้องครับแปลว่าไวนี่ถือว่าไวขายของจนไม่มีของจะขายแปลว่าขายดีถูกต้องครับไวนี่ถือว่าไวสมเป็นแม่ค้าโอเคนะจ้ะเหมาะกับการเป็นตัวเองนั่งหน้าวันนี้คือแม่ค้าโอเคนะจ้ะจบนะจ้ะโอเคจบอยากหายจากอาการปวดใช่ไหมจ้ะปวดเวียนนี่นะมันจะควบคู่กันปวดกับเวียนจะควบกันสิ่งที่เป็นของแทนคือตาสว่างเมื่อกี้เนี่ยจ้ะจริงๆมันจะควบกันทั้งหมดโอเคนะหายกี่เปอร์เซ็นต์นะ 80% ค่ะจ้ะโอเคจบแค่5นาทีเองใช่ป่ะแต่เจ็บมากเนี่ยเจ็บมากแล้วหายเลยเจ็บแล้วแค่นี้เจ็บโอ้โหบีบประมาททับเลยเจ็บมากเอาแพมมาหน่อยปวดคอครับปวดต้นคอต้นคอครับช่วงนี้อาจารย์จะปวดขึ้นเดี๋ยวนี้มีไหมมีครับหนักมากไหมคอร้อนมากไหมตอนนี้มันเบาลงแล้วแต่เมื่อก่อนมันจะปวดไม่ใช่เมื่อก่อนกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้อ๋อมีครับมีมันจะปวดเทียบจากเมื่อก่อนนู่นฟังครับคำต่อคำเทียบจากเมื่อก่อนนี้สมว่า 100% ตรงนั้นที่มันพีคขึ้นมาที 100% โอ้โหเกินพีคหรือคอขาดตายหาแน่โอเคนะฟังใหม่ปวดคอที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนับจากวันนั้นที่มันพีคเต็มที่คือ 100% ถ้ามันเกิน100วันนั้นใจขาดแน่นอนประมาณนั้นแหละ
ทียบจากวันนู้นถึงวันนี้ถามว่าอาการปวดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยตอนนี้เหรอครับเหลือมันก็เหลือเหรอก็เหลือประมาณ50-50แต่มันก็น้อยลงเยอะมากเลยครับยัดไปยาว50นะ50ประมาณ50เหลือ50กับ2มือเปล่าลุงงอกในเวลากี่นาทีเดี๋ยวมีครับตอบเองถอดแว่นไปแล้วจ้าไม่เหลือไม่เหลือถามว่าก็40-50%เมื่อกี้นี้เบาจัดเบาไปเยอะเลยครับเทียบจากตัวที่มันพีคนะ 100% ด้วยนะเทียบตรงนั้นเลยมันเป็นตรงนี้มันจะเห็นความต่างเป็นแล้วมันทรมานนะมันจะหรือเทียบจาก before เมื่อกี้นี่ก็ได้เกิดจากอะไรจากอย่าพูดถึงการเกิดมันไม่จบจะรู้ได้ไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเหยียบขี้หมามาเห็นไหมคนนี้เขาจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมไปคุยอะไรกับใครไปกินอะไรมามันไม่จบแต่ว่าผมเคยไปนวดหมอนวดเขาบอกผมว่ามันเกิดจากกระดูกเส้นหลังอ่ะมันทับขึ้นเส้นคองั้นพอไปนวดมานะเขาว่าเนาะเขาบอกอย่างนั้นเขาทำให้หายไม่ได้เขาทำให้ผมมันหายได้วันสองวันมันก็กลับมาเป็นอีกครับเอาละเวลาที่เขาทำเนี่ยใช้เวลานานที่กี่นาทีโอ้โหเป็น2 ชั่วโมงนู่นนะครับอันนี้กี่นาทีเมื่อกี้เนี่ย
เนี่ยปัจจัยเหล่านี้มาคอมเพลกันอันนั้นมัน2ชั่วโมงอันนี้มัน5นาทีความต่างมันออกมามั้ยล่ะระหว่างความเจ็บเท่ากันหรือต่างกันก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคนเจ็บมันจะบอกแทนคนเจ็บไม่ได้คนป่วยไม่ได้เห็นไหมฮะนั่นคือหมอนวดอันนี้คือไม่ใช่หมอนวดหมอนวดเขาพูดเรื่องอะไรลุงหมอพูดเรื่องอะไรเห็นไหมครับลุงหมอพูดเรื่องอะไรทำไมถึงมีความสามารถระดับนี้เราต้องคิดอย่างนั้นเราต้องได้ปัญญาปัญญาที่ได้มาจากการสนทนาเนี่ยครับไม่งั้นปัญญามันจะตันแปลว่ามันหาคำตอบร่วมกันไม่ได้ผมก็ไปหาเขาก็นวดทั้งตัวเลยครับนวดพยายามนวดเล่นทั้งตัวเลยครับแล้วบางทีก็เป็นไข้ทีใช่ฉันวันเดิมเป็นไข้อีกนวดต้นผมเป็นไข้อะถ้านวดปีกก็เป็นไข้หมดเลยแต่ก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วผมก็ต้องไปนวดอีกเอาละงั้นก็วัดที่ความรู้สึก after หลังนวดแล้วนะความสบายได้ขนาดนี้ไหมเอากันว่าเสร็จจากการนวดนั้นยังไม่ต้องพูดถึงวันต่อไปต้องนอนครับไม่ไหวครับมันระบมไปทั้งตัวเสร็จจากนวดนอนเลยต้องนอนเลยครับมันไม่ไหวจริงๆครับยังไงเหมือนกับช้างเหยียบหรืออะไรเงี้ยจะนวดต้องผมต้องนอนแล้วก็สองสามวันก็ต้องไปนวดอีกทีหนึ่งเพราะมันจะเริ่มปวดเลยครับแต่เขาบอกว่าอ๋อเขากำลังแกะเส้นให้อยู่นะเส้นมันออกมาเส้นมันออกมาแล้วตอนนี้เส้นมันตึงดีแล้วที่ผู้ชายนี่คือเป็นข้อมูลข้อมูลคือ data base ของอยู่นั่นแหละนี่คำว่า data base data base ของประสบการณ์ตรงจากเริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้แล้ว data base ส่วนตัวมันมี data base มัน big data อีกอันหนึ่งก็คือชาติที่แล้วใส่คำว่า big เลยตรงนั้นชาตินี้เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เชื่อซะว่ามีเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะชาติที่แล้ว 99% ครับไม่ทราบมันส่งผลมาครับเข้าใจครับก็มันก็เลยไม่หายมันก็เลยไม่หายสักทีอย่าไปเอาความคิดไปหาหมอนวดแล้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วทิ้งหมอนวดไปเอออันนี้กำลังอยู่ในหน้าตักเนี่ยมันต้องเอาตัวนี้เรื่องนี้เข้าใส่ตัวเองแล้วแล้วก็จะเป็นลมอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วตลอดเลยครับเป็นมาประมาณ3ปีผมเพิ่งเป็นมาตอนปี59แล้วเริ่มเป็นมาเรื่อยๆเลยดูนะเออมันจะหายไหมต่อไปนี้นะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเออไอตัวเออมันจะหายไหมเนี่ยสนใจกับมันด้วยเจ็บแล้วบอกนี่มันเป็นพลังหมอนวดมันคือกำลังนะบอกไหมนี่มันพลังมันต่างกันหมอนวดคือออกแรงคือกำลังใส่กำลังช้างกำลังม้าก็ใส่เข้าไปตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันแต่ปุ๊บมันเข้าสู่ระบบเลยเนี่ยระบบเลือดระบบลมระบบความร้อนและระบบประสาทเข้าสู่ระบบในการโปร่งเบามันจะต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าองค์รวมอย่างเงี้ยดูมันจะหายเออตอบคำถามไหวไหมไหวครับแน่ใจแน่ใจอย่าลืมหายใจล่ะห้ามเบ่งชู้ไหวไหมไหวครับแน่ใจ
หายใจอย่าปืดเปิดแรงๆเลยปะให้มันทะลุทะลวงมาเลยซูเปอร์ชาร์จไปเลยอย่าเพิ่งไปวอรี่ตัวเองอย่าเพิ่งไปคำนะครับให้1นาทีผ่านไปก่อนค่อยไปคำอยากจะคำคำถามมีว่ารู้สึกจะเอิกอีกไหมนั่นนะไม่รู้สึกเอิกครับแต่ไม่ต้องแปลกคำว่าแปลกเลิกใช้กันที่นี่เพราะมันมันเป็นไปได้เว้ยเพราะมันเป็นไปแล้วว่าไปมันต้องมาในกรอบนั้นความคิดไม่ใช่แปลกแปลกแล้วมันยังไม่สรุปมันยังไม่มีคำตอบคำว่าแปลกเลยแปลกคือสงสัยนั่นแหละเข้าใจไหมอันนี้มันต้องไปกรอบความคิดใหม่มันเป็นไปได้ไหมเพราะมันเป็นไปได้อย่างเงี้ยต่อมาก็ว่าเฉลี่ย 5% มันเนี่ยมันค่อยเริ่มดีขึ้นไม่รู้หันหน้าใส่กันมันได้ปัญญาด้วยเพราะมันมาจากความคิดนะครับแต่ถ้าเลยอย่างเงี้ยดีครับเลยยาวๆออกมาแล้วมันจะรู้สึกดีแต่ถ้าเลยสั้นๆไม่เริ่มดีขึ้นต้องใช้เวลาเพราะนี่มันคือพลังงานมันไม่เหมือนกับจะต่างกันความนุ่มนวลก็ต่างกันห้ามเบ่งสู้เด็ดขาดไม่ได้เลยทำไม่ได้เบ่งไปแล้วอย่างใหญ่แล้วยกใหญ่ชุดใหญ่อย่าลืมหายใจหายใจปกตินั่นก็มีจังหวะเขาอยู่ดีหรือว่าโล่งเลยโล่งดีครับอันนี้โล่งดีอ่ะลองลุกยืนนิดเพื่อนที่ให้มันเต็มตัวเองนั่นกายบริหารก้มเงยว่าไปแต่มันรู้สึกมันมึนหัวจ้ะมึนหัวมันมึนหัวแต่มันค่อยๆดีขึ้นครับค่อยๆดีขึ้นมันหัวพลังงานมันเริ่มดีขึ้นครับมันก็เริ่มจะปกติแล้วทำอย่างเงี้ยมันจะต้องดังอึ๊กตลอดเลยอันนี้ไม่ดังเลย
จ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ดีขึ้นครับเรียนนิดนึงดีขึ้นแล้วเหลืออีกจุดหนึ่งจ้ะโอ้ยหายตรงนี้หายเส้นนี้ครับมันมาจากเส้นหน้าขาครับกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละครับดีขึ้นดีขึ้นโอ้ยดีขึ้นนะมนุษย์อย่างเราต้องบอกมันเปอร์เซ็นต์ได้ประมวลผลให้ได้ทำงานประมวลผลไม่ได้มันก็ไม่มีมันไม่ก้าวกระโดดใช่ไหมก้าวหน้าก้าวกระโดดคนประมวลผลได้มันจะก้าวหน้าแล้วแบบก้าวกระโดดเรื่องทุกเรื่องเลยนะคิดประเมินผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องใช้หลายๆปัจจัยในการที่จะซักซ้อมดูเถอะครับเริ่มโล่งแล้วเริ่มโล่งแล้วครับเปลี่ยนเรื่องครับเมื่อไรกับบุรีรัมย์เมื่อวันนี้ตอนเช้าๆนะครับเดินทางโดยไปไหนเราจะไปรถทัวร์นะครับอืมครับกี่ชั่วโมงถึงประมาณ6ชั่วโมงครับฟ้าฝนเป็นไงที่นั่นที่นั่นฝนตกแต่ว่าอากาศก็ปกติครับฝนตกเรื่อยแต่น้ำไม่ท่วมครับอืมน้ำไม่ท่วมก็อยู่ปกติอาจารย์เขาจะท่วมแล้วเราไม่ท่วมครับเราก็ปกติเลยนาเนื้อก็ชุ่มฉ่ำปกติเขาอื่นท่วมแต่เราพอดีเลยพอดีนะครับเราพอดีน้ำพอดีสำหรับนาเลยแต่ที่อื่นเขาท่วมเลยเนาะครับแต่ตอนช่วงแรกของเราแล้งของเราแล้งเขาน้ำพอดีมั้งครับแต่ตอนนี้เขาท่วมแต่เราพอดีอย่าข้าวพอดีของเราเลยต้นออกรวงแปลว่าตอนแล้งแล้งพร้อมกันเป็นไปได้ไหมถ้าแล้งมากกว่าเขาแรงถ้าแรงแรงมากกว่าเขาแต่ว่าตอนนี้เขาท่วมเราพอดีครับเข้าใจกลับมาถึงเรื่องเศรษฐกิจถามว่าสนามแข่งรถถ้ามันเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมเห็นไม่คุยนักหนาเนี่ยไม่ครับไม่ส่งผลเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าในตัวเมืองอาจจะดีก็ได้เพราะยอดเขาไม่ตกเท่าไหร่แต่ว่าทางออกมานอกๆแล้วมันไม่ค่อยได้ครับก็แปลว่าอยู่ในเมืองด้วยเกี่ยวข้องกับภายในเมืองก็น่าจะดีเนาะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันหลังแข่งรถมันก็โอเคก็มีความคิดดีเมื่อเวลามันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดการสร้างงานสร้างงานคนก็แทนที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดอันอื่นก็กลับมาทำงานที่บ้านมันก็จะหมุนเวียนอยู่ตรงนั้นนี่เป็นความคิดที่ดีนะการทำหวังผลระยะยาวเริ่มต้นดีแล้วล่ะเริ่มต้นมา 3-4-5 ปีมันก็เติบโตมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันเป็นอะไรคือคอนเซ็ปต์มันดีแล้วก็ทำได้ตามผมว่าเขาทำได้ตามเป้านะอาจจะเกินก็ยังได้ปีหน้าจะมีมากกว่านี้ถ้าดูตามนี้นะเพราะว่าสนามแข่งขันอันนี้มันเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสนามหนึ่งบรรจุเข้าไปในอินเตอร์เขามีแต่ทุกปีกันค่ะเดี๋ยวเสียงดังตัวเล็ก
ราะว่าการทำสนามแข่งรถอันนี้เขาก็พอจะรู้เรื่องอยู่สนามแข่งรถพีระไงที่ระยองที่จันทบุรีที่พัทยาพอจะมีถึงแม้ว่าไม่เข้าไปยุ่งร่วมวงบุญเขาก็พอจะรู้ว่าตอนนั้นมันมีกังปรีซัพพอร์ตอยู่ตอนหลังมาเนี่ยซุบมาเยอะซอไปเยอะการแข่งรถก็จะไม่เกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นสนามบินเลยแล้วครับกองบินสองเลยนะครับที่ดอนเมืองเนี่ยแข่งรถแข่งรถเออฮากันหน้าดูแต่มันก็ชื่อเสียงก็โด่งดังออกไปต่างประเทศมันแข่งในประเทศในขณะที่ออกไปเอาอะไรเข้าว่าไม่รู้ยัดเข้าไปใส่ในยางในรถยนต์แล้วไปขายนู่นโอเคนึกออกไหมเนี่ยมันก็มีอย่างนั้นเกิดขึ้นให้ดูไปด้วยว่ามันอยู่ในวงการพวกนี้ก็พอที่จะมีกลิ่นได้กลิ่นนี้ดีกว่าผมต้องถามอาจารย์ความแตกต่างระหว่างเอาใช้พลังงานเนี่ยพลังงานรักษาอย่างเงี้ยครับกับหมอนวดที่เขานวดนะครับผมอยากรู้เหตุผลสมมุติเขานวดผมใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเส้นเข้ากระดูกเขาก็พยายามงัดออกจากกระดูกให้เราเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นเรามันตึงมากๆปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่กระดูกแล้วเขาก็พยายามงัดไอ้ส่วนนั้นให้ออกมาเส้นเอ็นเส้นเอ็นออกมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเราก็จะติดอยู่อย่างนั้นมันก็จะปวดมันก็กระดูกทับเส้นอันนี้เขาพูดจริงนะครับผมก็อยากจะรู้ศาสตร์ของใครเขาว่าจริงเท่านั้นแหละโอเคไหมฝั่งคำว่าศาสตร์คือองค์ความรู้องค์ความรู้ของหมอนวดเขาก็บอกว่าใช่ของเขาโอเคนะองค์ความรู้ทางยาแพทย์แผนตะวันตกปัจจุบันเขาก็บอกข้อจริงของเขาโอเคไหมครับศาสตร์ด้านสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้ากินกันเขาบอกเขาดีหมดแหละแต่เราศาสตร์มันดีทั้งนั้นถามว่าศาสตร์ใดที่มันจะมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาปฏิบัติการแล้วก่อให้เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยและก็มั่นคงด้วยต้องคิดแล้วเรื่องศาสตร์ที่นี่เสนอศาสตร์พลังงานเห็นไหมครับพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าพลังงานบริสุทธิ์สมมติว่าเราใช้พลังงานระหว่างที่เรานวดจริงๆก็คืองัดเส้นออกมาจากกระดูกจริงๆพอเรื่องเส้นพอแล้วยกตัวอย่างแค่แขนก็พอแล้วพูดเดิมมันก็อีรอบเดิมข้อมูลเดิมกับใช้พลังงานบริสุทธิ์ก็ต้องเปรียบเทียบกันอยู่นะครับมันน่าจะตั้งคำถามเอ้ยพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรอยู่ที่ไหนว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเปลี่ยนคำถามเนี้ยถ้าเพราะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ตัวเองก็คือเครื่องทดลองหนูลองยาว่าไปมันลองมาหมดแล้วประมาณนี้กับใดๆที่ว่าเมื่อถึงตรงนี้ไม่กี่นาทีเองแต่มันก็ดีถึงขนาดโอแล้วประมาณนั้นนะใช่ไหมฮะมันน่าจะถามทางด้านฝั่งความรู้ใหม่เนี่ยทางนี้เขาจัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะมารักษามนุษย์มีปัญหาปัญหาที่ว่านั้นก็เรียกว่าโรคใช่ป่ะมาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องราวของมันเป็นเรื่องของสาธารณะแปลว่ากว้างขวางอยู่ตัวนั้นรวมกันเนาะภาพหลีกสาธารณะนึกออกไหมนึกออกนะอย่าไปดึงหาถอยหลังศาสตร์ของยูเข้าใจไหมครับถ้ายูไปนึกถึงศาสตร์ของที่คุณไปใช้อันนั้นตัดทิ้งไปก่อนเอาไว้ในกระบุงอื่นกำลังจะเสนอศาสตร์ทางด้านนี้ให้ฟังก็เปิดรับทางด้านนี้ไม่ต้องไปคอมแพ้โคตรแม่งหรอกพอโอเคไหมเอาผลตอบรับดีกว่าอยู่สบายตัวขึ้นเดี๋ยวนี้เอาพอยต์นี้ดีกว่าเข้ามาคุยกันโอเคไหมครับโอเคนะไปต่อนะทุกวันนี้เรื่องมนุษยชาติเนี่ยเรื่องสาธารณะคือพับลิกโอเคไหมอย่างถามก่อนอย่าเพิ่งถามแชร์ข้อมูลป้อนเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งถาม
เปิดให้ถามทั้งวันก็สบายโอเคนะแต่ความเข้าใจในฝั่งลูกงอกเนี่ยมันต้องเข้าใจซะก่อนที่จะมีประเด็นคำถามซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ได้ประสบมาใช่ไหมล่ะฟังต่อทุกวันเนี้ยไอ้เรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยมันทุกข์กันทั้งหมดเรียกว่ากองสาธารณทุกข์เห็นไหมป้ายเนี่ยมันทุกข์ไปหมดล่ะไปไหนก็เจอแต่ทุกข์ไปโรงพยาบาลแทนที่จะได้รับสุขเห็นไหมทุกกองอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมครับไม่ใช่จะเหยียบกันตายเลยโรงพยาบาลที่นั่นเคยไปไหมโรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย์มีป่ะไม่รู้มีครับอู้นั่นจนเคยไปดูหรือเปล่าไม่ใช่เหยียบกันตายไปแล้วนั่นจนลิฟต์ทางเดินก็ต้องมีคนแบบรถเข็นมาจอดพอครับมองเห็นไหมว่านี่มันกองทุกข์เห็นไหมครับมันจะเป็นกองสุขได้ไงวะนั่นน่ะฮะต้องคิดในอย่างคนที่มีปัญญานะเนี่ยมันถึงจะประมวลได้ใช่ไหมครับถ้ามันสุขใช่ไหมล่ะง่ายๆคือกระทรวงสาธารณสุขถ้ามันสุขจริงคนไปตรงนั้นมันก็ล่าเรื่องกันไปหมดนั่นนี่มันกองนอนกองทุกข์อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือกองสาธารณทุกข์มันอยู่แบบนั้นเข้าใจไหมเห็นมันเป็นกองๆนั่นน่ะงงไหมเนี่ยนึกภาพออกไหมไม่งงครับเข้าใจครับเขาควรเปลี่ยนชื่อให้มันถูกต้องไม่ต้องอย่าไปวิจารณ์อ๋อครับครับอันนี้มันลงข้อวิจารณ์แล้วเนี่ยกำลังเสนอแน่ว่าอะไรคืออะไรคือมันต้องรู้ได้ด้วยปัญญาพวกนี้ถ้าไม่ปัญญามันจะไม่ได้มันก็ต่อต้านอย่างนั้นแหละคนขาดปัญญามันมีความรู้จริงแต่มันขาดปัญญาเห็นไหมครับอันนี้กำลังพูดถึงปัญญามันมาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมมันมาจากสติสมาธิปัญญาเนี่ยคุยกันอยู่ตรงนี้พอยนี่แหละคือพอยสำคัญปัญญาพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วปัญญาเนี่ยเอาเข้าจริงมีจริงเลยเห็นไหมเวลากำลังแชร์เรื่องปัญญาแชร์เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ใช่มันเป็นของใหม่จนกระทั่งลุงออกเซตว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะงั้นองค์ความรู้ศตวรรษ20เอามาใช้ไม่ได้เลยอย่าไปพูดถึงโคตรแม่งดีที่สุดมันจะได้ปิดกล่องไปเลยเข้าใจไหมนะอยู่ต้องมีความคิดปิดตรงนั้นก่อนจะเพิ่งเอามาแชร์ไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์ทั้งนี้เขาเสนอจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตแต่อธิบายผ่านพลังงานบริสุทธิ์เพราะจิตมันได้แค่ภาษาพูดกันมากี่พันปีแล้วจิตเห็นไหมฮะทอนจากคำว่าจิตซะมันเป็นเรื่องของ energy ซะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ energy ที่ว่านี่คือ pure energy ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันอยู่ในทั้งเส้นทั้งเอ็นของอยู่นั่นแหละมันอยู่ทั้งกระดูกแดงกระดูกดำนั่นแหละครับมันอยู่ทั้งเส้นผมด้วยเพียวนิยี่เนี่ยมองไปลึกๆไปเคยเรียนหนังสือมาดับปริญญาตรีสองปริญญาใช่ป่ะใช่ป่ะงั้นเอาไปคืนเขาเป็นปริญญารัฐศาสตร์อ่ะอย่าไปใช้เอาเผาไฟแม่งทิ้งให้หมดจะโง่ขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคไหมอ่ะกลับมามันอยู่ทั้งเส้นผมด้วยพนักงานที่ว่าเนี่ยอยู่ระดับไหนอยู่ระดับเซลล์รู้จักคำว่าเซลล์ไหมทีเนี้ยรู้จักครับเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นครับนี่เจ้าของเซลล์ไม่เคยเห็นได้ไงร่างกายเป็นเซลล์ทั้งหมดนะอาจารย์เซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เลือดเอาสิเซลล์ปอดเซลล์หัวใจเซลล์ตาเซลล์หูเรื่องเซลล์ทั้งหมดโอเคไหมใบไม้ก็พูดเรื่องเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์นั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นเองมองเห็นหรือยังศูนย์กลางของเซลล์ก็คือนิวเคลียสก็คือพลังงานบริสุทธิ์สิ่งนี้เนี่ยคือวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าใจไหมไปไม่ถึงไม่มีทางไปถึงถ้าไปถึงมันช่วยคนได้มากมายมหาศาลมันไปไม่ถึงองความรู้ที่มันผ่านมามันไปไม่ถึงนึกออกยังอย่าลืมนะนี่กำลังพูดถึงว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21มันใช้มา88ปีเองอย่าลืมว่าลุงงอกทำมาจึง20กว่าปีนะจึงมาเซตว่านี่มันองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะโวยกูทำมาตั้ง21ปี22ปีแล้วนึกออกไหม
จึงมาใช้คำนี้ได้แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงทดลองทดสอบด้วยแฮนด์กับหนึ่งปากนี่นะครับจนทั้งกล้าพูดคำนี้ออกมาในแผ่นดินโลกเลยเข้าใจยังเพราะนั้นเรื่องพนักงานพูดกันมากันโอ้โหเลี้ยงไว้ใช่ไหมอยู่ก็เลยวิทยาศาสตร์มาคำนวณพนักงานแสงพนักงานเสียงพนักงานความร้อนใช่ป่ะครับความร้อนนี่โคตรเรียนยากไม่รู้ความจริงก็ยากทั้งหมดแหละยิ่งไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหคำนวณยากชิบหายเลยโอเคไหมเรียนแต่คำนวณการพลังงานนั่นคือพลังงานแสงเสียงลำโพงนั่นคือเสียงนั่นนะทำมาทุกวันไม่ใช่เหรอนั่นนะใช่ป่ะแล้วพลังงานมันจากแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหมครับใช่นะแต่มันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กประดิษฐ์ใช่ไหมครับอันนี้มันไฟฟ้าแม่เหล็กสถิตมันเป็นแม่เหล็กโลกและไฟฟ้าสถิตมันต่างกันตรงนี้พอเวลาพูดปุ๊บยอมรับไม่ได้แค่ภาษาเคยเรียนมาแหละแม่เหล็กโลกถ้ารับไม่ได้รู้จักความโน้มถ่วงของโลกไหมที่เนี่ยเรียนมาเกือบตาทั้งนั้นพวกนี้จริงนี่แหละพลังนี่มันมาจากความโน้มถ่วงของโลกแต่มันต้องไร้ความโน้มถ่วงนะดูปราศจากความไม่รู้ละพลังงานตรงนี้แหละเอาให้เต็มปากเต็มคอเลยพลังงานศักดิ์ครับกับพลังงานจนนี้ดีกว่าพูดในภาษาที่ไม่มีใครมาพูดด้วยได้ก็แล้วกันเอาป่ะจะล็อกภาษามันเอาไว้เข้าใจไหมภาษานี่แหละลูกงอกเนี่ยใช้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเอาใครมีปัญญาก็เชิญนะครับเห็นไหมถ้าพูดเรื่องของโลกแห่งพลังงานขอโทษทีครับพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นของเล่นหมดแล้วเข้าใจไหมครับของจริงก็คือพลังงานศักดิ์และพลังงานจนถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นจบถ้าเป็นแม่เหล็กก็แม่เหล็กโลกเท่านั้นพอไหมครับย้ำเป็นครั้งที่105แปลเป็นคำสุดท้ายอย่าต่อรองนะถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกเท่านั้นถ้าเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์อย่ามานั่งคุยกับลูกงอกโอเคไหมผมถือว่าเป็นคนละศาสตร์แล้วนั่นคือเรียนมาเกือบตายไฟฟ้ากระแสเหมือนกันโลกใบนี้เขาพูดถึงไฟฟ้ากระแสกันทั้งโลกทั้งใบเลยแต่ลุงงอพูดถึงไฟฟ้าสถิตมันคนละเรื่องงงไหมเนี่ยไม่งงครับมันมีความยิ่งใหญ่ขนาดที่ไอ้สัมผัสตัวอยู่ไม่กี่นาทีอยู่ก็ดีขึ้นขนาดนี้อ้าวนั่นคือผลของการมันมีประสิทธิผลอย่างยิ่งยวดเลยคนเผยแพร่มันต้องเป็นออริจินอลคือนั่งพูดนี่คือตัวออริจินอลมันเนี่ยตอนนี้เข้าใจยังใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องฟังยังไม่พอสัมผัสด้วยตัวจึงจะ say yes หรือ no ด้วยตัวของอยู่เองโอเคไหมอันเนี้ยผมเข้าใจก็เลยงงแต่อาจารย์ก็ถึงมุกเส้นท้องใช่ไหมเข้าใจแล้วดันงงเดี๋ยวก็บ้องหูนะดันงงเพราะว่าคำสองคำนี่มันย้อนแย้งกันเส้นท้องใช่ไหมถ้าเป็นหมอนวดกินนี่ที่อาจารย์จับอ่ะถ้าปกติถ้าผมไปนวดใช่ไหมหมอนวดก็จะแก้เส้นเหมือนอาจารย์เนี่ยครับเขาจะแก้โดยการเอาดันน่ะดันเส้นกลับแต่อาจารย์ก็ดันเส้นเหมือนกันดันเส้นกลับมาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ยอมรับแน่นอนที่ว่าดันหรอครับไม่ใช่ไม่ยอมรับแต่มันแอคชั่นมันเหมือนกันเหมือนกันเลยมันก็เหมือนแอคเดียวพันมาจากที่เดียวกันอันนี้เขาพูดถึงต้นทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นั่นน่ะใช่ไหมก็เลยงงว่าทำไมต้องอย่างเดียวก็ฟังทางด้านนี้อย่าคอมแพร์ถ้าต้องการอยากได้ความรู้อย่าเพิ่งคอมแพร์อย่าเพิ่งแชร์อย่างนี้ดีกว่ารับข้อมูลเต็มๆก่อนถ้าแชร์น่ะยิ่งไม่เข้าเลยให้รู้ไว้เพราะมันมีทุนตัวเองอยู่แล้วเขาเรียกว่าดัตต้าเบสประสบการณ์ตรงของอยู่ใช่ไหมอยู่ต้องคว่ำเอาไว้ก่อนตรงนั้นปิดแม่งเลยมาคุยเรื่องฟิลลิ่งดีกว่าดีไม่ดีขึ้นตัวฟิลลิ่งของยูเนี่ยเป็นตัวต้นทางที่จะมารับรู้ทั้งนั้นนี้เข้าใจไหม
ถ้าผมบอกว่าพ่อก็เพราะคนให้เขาไปเหยียบนั่นแหละให้เขาเหยียบให้เขากดอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ตำหนิเขาครับครับคนอย่างลุงงอผมก็ตำหนิใครไม่ได้ถ้าพูดถึงว่าจะยกตนของท่านสบายสบายจะตายไปเลยผมไม่เคยทำงานยกตนของท่านผมไม่เคยทำงานยกตนของเขาถ้าผมว่าจะข่มเขานะเอาไม่ฟังให้ดีถ้าจะข่มนะฟังหมอนวดหนึ่งคนตื่นเช้าขึ้นมาก็มีแรงดีละไปนวดคนที่หนึ่งแปลว่าไปดึงดูดเอาความไม่ดีของคนที่เขานวดก็ความเจ็บคุ้นน่ะเขาความเจ็บมาในสวยเตลเขาแกนะถ้าจะเขายังมีทุนอยู่ต้นทุนอยู่นะไปหาคนที่สองไปดึงมาอีกคนที่สองก็ดีเหมือนอยู่คนที่แรกเข้าตัวอีกทีคนที่สามไปตอนนี้ไม่ใช่แล้วเกิดการเทเทของไม่ดีจังไว้นวดใส่คนที่ป่วยน่าคิดผมพูดเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับไปทำลายหมอนวดความจริงต้องการจะให้เข้าใจทุกคนทั้งคนนวดและคนถูกนวดนั่นแหละต้องเข้าใจซะถ้าไม่เข้าใจจะย้อนแย้งลุงงอกต่อให้มาย้อนแย้งหน่อยจริงไหมจะรู้นะเพราะต้องการให้คนเข้าใจยอมรับว่าตัวเองเป็นมนุษย์มนุษย์คือหมอนวดมนุษย์คือคนถูกนวดโอเคไหมครับเข้าใจในกรอบความคิดของคำมนุษย์น่าจะดีกว่าไม่ต้องมานั่งเถียงกันด้วยเอาไหมล่ะเอาประเด็นนี้หมอคือมนุษย์ใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมครับเดี๋ยวความเป็นหมอมาคุยกันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเอาความเป็นมนุษย์มาคุยกันเออถ้าหากว่าหมอไม่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์แล้วก็บ้านใครบ้านมันแล้วครับอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าหมอนวดที่ผมไปนวดอ่ะเขาไม่เคยป่วยเลยนะครับเขาเหมือนใจมากเลยครับอย่าไปว่ากันเขาไม่เคยป่วยเลยเขาบอกเขาไม่เคยก็แปลว่าถ้างั้นไม่เคยป่วยอันนี้ก็ไม่เคยป่วยเหมือนกันครับครับอายุเขาเท่าไหร่75-76นี่แหละพอๆกันครับโอเคนะต่างกันไม่เมื่อยแล้วสัมผัสแรกน่าไหนมาแต่เขาจะเจ็บมากเลยครับไหนมาเจ็บครับของเขาเจ็บสิ้นดีเลยลูกงอกใส่เต็มที่เมื่อกี้เจ็บไหมเนี่ยก็เจ็บเป็นแต่ว่าไม่คนไม่เท่ากันมันคนละบอกว่ามันคนละศาสตร์มันคนละโอเคมันคนละศาสตร์วิธีการเดียวกันนะแต่เป็นคนละศาสตร์ก็ศอกใส่เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยครับก็เอาศอกเหมือนกันใช่ไหมครับวิธีการเดียวกันแต่เป็นคนละศาสตร์ศาสตร์ของเขาคือเพื่ออะไรคือคนละศาสตร์กันแล้วกันออกแรงไงโอ้เออใช่เพราะคนต้องเหงื่อออกปุ๊บๆปากเลยนั่นแหละกลศาสตร์คือออกแรงอย่างเดียวเข้าใจมั้ยครับออกแรงเขารู้จักวิธีการแตกแรงมั้ยทีเนี่ยเห็นมั้ยผมสัมผัสผมรู้วิธีการแตกแรงโอเคโอเคมั้ยเขาใช้แรงอย่างเดียวจริงๆอันนั้นเขาใช้แรงอย่างเดียวพุ่งเป้าไปยังจุดนั้นจุดนั้นของผมมันไม่ใช่ ผมสัมผัสปุ๊บผมจะแตกแรงไปตรงไหนต่อก็ผมก็เรียนมาเหมือนกันในวิชากลศาสตร์ถึงมันได้คะแนนต่ำต้อยกับช่างแม่งแต่ว่าเข้าใจไหมแต่กูก็เรียนมาเหมือนกันแหละโอ้ยหนังสือให้อ่านมีตั้งเยอะอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเทคนิคเขาต้องมีนะจะบอกว่าวิชากลศาสตร์กลศาสตร์ใช่ไหมการแตกแรงให้ลุงหงอกออกแบบอาคารในสบายเลยด้วยให้รู้ไว้เขียนให้ดูด้วยการแตกแรงแตกแรงเอาเอาเอามันลงน้ำหนักตรงไหนอย่างเช่นว่ามีคานสองต้นเอาเท่ากับตรงนี้ในวิจัยแตกแรงนี่แหละครับถ้าเอาช้างแล้วทำไมอาจารย์ถึงรู้จุดเขาคือผมนวดกับโประดับโปรเลยนะคนนี้คือเก่งจริงๆนะผมบอกในประจำจังหวัดเก่งประจำภาคเก่งเก่งแบบนี้เลยนะดีแล้วที่พูดเช่นนี้30คนเนี่ยเขาผ่านแค่2คนเท่านั้นอีกคนนึงตายไปแล้วเนี่ยผมเก่งจริงนะผมบอกได้เลยคือเขานวดที่จุดอาจารย์นวดเลยครับตรงนี้ตรงตำแหน่งนี้เลยอันดับแรกที่ผมเจ็บแค่จับมือจับปั๊บเนี่ยแค่สัมผัสนะเหมือนตาเห็นเลยผมก็ผมเจ็บตรงไหนแกรู้เลยประการมือแตะแค่มือไล่รูปปุ๊บเจอปั๊บเอาสองงัดตึ๊กเลยตำแหน่งเดียวกันแล้วผมก็จะหายเลยอย่างนี้เลยแต่เมื่อก่อนที่ผมเลยตอนแรกเหมือนอย่างเงี้ยก็จะไปถึงแกปุ๊บนะเอามือจับปั๊บปั๊บจับปั๊บเองเนี่ยจับเลยปั๊บเอาละถ้าสะดุดตรงไหนแกรู้ละแกงัดปุ๊บออกเลยงัดไล่ออกมาให้เราเลยอันนี้เก่งจริงๆคำถามมีว่า
อย่าลืมว่าเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงหยุดก่อนเบรกก่อนเขาว่าเก่งจริงหยุดคำว่าเก่งจริงๆครับซึ่งเราก็ยอมรับชาวบ้านยอมรับหมดท่านจังหวัดโอเคไหมใช่ใช่คำว่าเก่งจริงต้องอย่างนั้นด้วยนะเอาละฟังเก่งจริงๆคำถามมีว่าอย่าเพิ่งหายใจก่อนครับเบรกเขาว่าเก่งจริงๆครับคำถามมีว่าคำถามคือว่าแล้วทำไมไม่ใช่ยังไม่ได้ถามเอาคิดได้ผมถามนี่ทั้งนี้สิเราก็เริ่มคำถามเดี๋ยวก่อนโอเคนะคำถามมีว่าไปหาเขาหรือเขามาหาเรากี่ครั้งแล้วผมหาจำนวนครั้งโอ้10ครั้งแล้วครับอันนี้มันครั้งเดียวนะครับอันนั้นมัน10ครั้งนะฟ้องก่อนคำว่าเก่งจริงๆเดี๋ยวไปล็อกก่อนล็อกภาษาก่อนคำว่าเก่งจริงๆยอมแล้วกันไป10ครั้งแล้วจะเป็นอย่างนี้เก่งไม่จริงหรือเปล่าอยู่บอกว่าเก่งจริงผมบอกว่าเก่งไม่จริงเก่งจริงมันต้องไม่เกิน3ครั้งของแค่นี้ตอนแรกเขาพูดอย่างนั้นว่าเขาหาไม่เกิน3ครั้งหายแต่ผมไปไม่มันไม่หาต้อง10ครั้งก็ถึงบอกว่าเก่งไม่จริงอ่ะยอมรับได้ไหมคำนี้เก่งจริงนั่งพูดอยู่นี่ได้ไหมอ่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงกดตำแหน่งเดียวกับที่เขากดรู้ไม่ต้องทำไมแล้วครับทำไมสมมติว่าทั้งหมดเราไปใช้พลังงานใช่ไหมความจริงเตะหน้าแข้งก็หายผมก็คิดแบบนั้นครับทำไมไม่กดตรงนี้แล้วเหยียดแขนมาเหยียดมาเตะแข้งก็หายเอาป่ะเหยียดมาเหยียดเทียบตรงมาอีกผมก็เลยงงว่าทำเตะมันอยากงงกำลังจะให้เข้าใจงงอยู่แล้วโป๊กนะเอาใช้พลังงานได้อย่าเกรงอย่าเกรงหยุดแชร์โทษต้องพิจารณาต้องพิจารณาอยู่ต้องพิจารณานี่คือการส่งพลังเห็นบอกติดนักหนังกำลังภายในเนี่ยชอบจังนี่มันเหนือกว่ากำลังภายในเหรอป่ะใช่ไหมกำลังภายในหนังจีนสู้ลุงหงไม่ได้หรอกช่างสังเกตรู้จักตั้งมองไหมรู้จักครับเออรู้จักจี้กองไหมรู้จักครับเกินกว่าจี้กองใครทำไมอ่ะเอาป่ะเกินกว่าจี้กงด้วยโอ้ยจี้กงนี่สู้ลุงหมอไม่ได้หรอกถ้าแน่จริงเรียกมันมาจี้กงอ่ะลุยลุยอรหันต์ละงานนี่แต่ว่าผมไม่เคยเจออาจารย์จี้กงหรอกแต่ว่าผมเคยฝันเห็นเขาเป็นพระจีนสกปรกสกปรกแล้วก็นอนกับพื้นผมเคยฝันเห็นแล้วก็เขาเรียกผมมานี่มานี่ผมก็เดินไปแล้วก็บอกป้าจะพาไปเที่ยวท่านก็พาไปเที่ยวเขาเซียนนะข้างบนมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยมีแต่อิทธิฤทธิ์เก่งๆระดับตัวหนังทั้งนั้นเลยดีมากคุยมาให้หมดเชิญอาจารย์จี้กงแล้วก็อันนั้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เจออีกครั้งนี้ท่านพาผมไปดูฝั่งนู้นเลยฝั่งอุตรธรรมฝั่งโลกุตรธรรมอวบโอ้โหสนุกเลยงานให้เข้าเรื่องแล้วทั้งนั้นครับอันนี้ก็แต่ว่าท่านบอกว่าต้องข้ามแม่น้ำไปนะแล้วก็จะมีด่านเขาเรียกว่าด่านตรีเทพมันจะมีเหมือนกับที่เก็บตังค์อะครับมันจะมีเหมือนคนเก็บตังค์เราเลยแล้วเราไปยืนรอตรงท่าน้ำเขาบอกรอตรงนี้เดี๋ยวเรือมาแล้วก็เครื่องข้ามเรือไปนะผมเจอท่านสองครั้งแล้วผมบอกโอ้ผมไม่ไปหรอกแต่ว่าผมมีตังค์จ่ายนะผมก็จ่ายตังค์ให้ค่าเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนนึงก็บอกผมว่าจ่ายตังค์ให้ด้วยสิผมบอกโอ้ผมเหลือเฟือเอาไปผมก็จ่ายเผื่อเขาเลยแต่ขึ้นไปบนนั้นขึ้นไปตรงนั้นก่อนที่จะไปท่าเรือผมเจอแต่พระแบบนั่งเต็มเลยนะนั่งเรียงกันครับเขาก็ชี้ผมว่าเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเอ้าแล้วที่นี่ที่ไหนทำไมบอกขึ้นมาไม่ได้แต่พระผมกะทั้งเลยนั่งเรียงกันผมก็งงอ่ะขึ้นมาไม่ได้ยังไงโอ้ไม่คุยกับพระแล้วพระพูดไม่รู้เรื่องหรอกผมก็เลยเดินหนีมาเจอท่าน้ำท่าด่านมันจบตรงไหนที่เนี่ยอันนี้ผมก็เลยตื่นขึ้นมาหรือว่าอาจารย์ตื่นตอนจบไปโอเคตื่นเจอพอแล้วจบแล้วฮะตื่นตอนจบนะจบตอนตื่นนะฟังทีนี้ฟังให้ดีนะไม่มีใครรู้จักจี้กงดีไปกว่าลูกงอกันแล้วกันเนื้อนึงเยอะคุยด้วยทีเนี้ยคุยทับด้วยทีเนี้ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้จักจี้กงดีกว่าลุงหงอกจำได้ไหมคำแต่ก่อนนั้นเคยฟังวิทยุนะลุงหงอกพูดเสมอว่าถ้ารู้จักลุงหงอกแล้วห้ามจำได้ไหมอธิบายห้ามอะไรบ้างหลายอย่างครับห้ามดูถูกคนอ่าครับแล้วก็ห้ามอ่า
ห้ามถูกคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราโอ้โหแม่นเว้ยโอ้โหอยากจะมีตังค์มั้ยเนี่ยให้มันทึกๆคำละร้อยเลยจริงๆถ้าเจอคนที่เขาแต่งตัวมอซอหรือขอทานอย่าไปคิดว่าเขาด้อยโอกาสกว่าเราเราต้องให้ความช่วยเหลือเขาคนคนนั้นอาจจะเป็นอรหันต์ก็ได้ถ้าเราไปดูถูกเขาเหยียดหยามเขาชีวิตเราจะตกต่ำลงใช่แม่นโอ้โหมีปัญหาเงินใช่งั้นเอาซองไหนวะแม่จริงไหมพอฟังก่อนนั่นแหละถ้ารู้จักลุงหงแล้วมีห้ามไม่กี่ห้ามหนึ่งห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเรา5คำนะผมถือปฏิบัติมาตลอดเพราะอะไรผมรู้เลยว่าวันต่อมาผมพูดเสมอว่าผู้บรรลุธรรมณยุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆเขาจะมาแบบปอนๆเหมือนจริงกว่าหรือยิ่งกว่าก็ได้เรื่องของไหมฮะผมเซตคำนั้นประกับสังคมเพราะผมรู้จริงคงดีโอเคไหม แต่ผมไม่พูดเฉยๆหรอกหน้าวันนั้นนี่บอกไหมหน้าวันนี้ผมบอกว่าไม่มีใครรู้จักจริงคงดีประกับลุงหงอกหรอกอ้าวเอาดูสิงานนี้โอเคไปต่อไหมเข้าใจครับนี่ผมเจอกับสรุปแล้วสรุปแล้วรู้ไหมอยู่กำลังคุยกับใครเดี๋ยวนี้เออใส่ไปอย่างนี้เลยดีกว่าก็ถ้ากันนั้นผมเข้าใจความหมายหมดก็คือว่าเวลาพระศรีท่านอวตารแสนโกรธมนุษย์หารู้จักไม่ท่านก็จะอวตารลงมาเป็นหลายภาคยังถามต่อใช่ไหมพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้พูดใหม่พูดได้ไหมพระศรีท่านอวตารแสนโกรธเนี่ยมนุษย์หารู้จักไม่เวลาท่านอวตารลงมาเป็นมนุษย์อ่ะอย่างเช่นว่าอวตารเป็นอาจารย์จี้กงมั่งอวตารเป็นพระล่วงมั่งอวตารมาเป็นเด็กคนนึงที่ผมเห็นนะเดี๋ยวนะพระสังกระจายอ้วนมั่งนะอวตารลงมาครับหรือเอาอวตารเป็นพระแก้วแดงมั่งแก้วองค์สีแดงๆนะครับหยุดไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนที่พูดมา 3-4 คำเมื่อกี้เบรกไว้ก่อนคำถามมีว่าหรืออวตารอย่าเพิ่งบอกให้เบรกได้ครับครับผมยังไม่ได้ปล่อยเบรกเลยครับจะไปนั่งเงียบอยู่อย่างนี้หายใจก่อนคุยกันงงนะหายใจไหมหัวใจหยุดเต้นไว้ไงนะรู้ป่ะอ้าวเริ่มต้นฟังสตาร์ทแล้วนะเมื่อกี้เบรกแล้วคำว่าพระศรีอริยเมตไตรถามว่าอยู่รู้จักในลักษณะใดคุ้นเคยนะสวยจึงพูดเช่นที่ว่าเมื่อกี้นี้สี่องค์ก็ผมส่วนมากผมถ้าเกิดผมฝันเห็นอาจารย์มันเห็นมาอย่างเงี้ยครับอย่างพระเยซูอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าท่านก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในที่อวตารเลยนะของพระศรีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเจอผมก็บอกว่าทำไมผมรู้จักก็ผมฝันเห็นวันนี้ถ้าผมเงี้ยผมรู้จักอาจารย์ยี่โกงผมรู้จักท่านผมแค่พูดอย่างเงี้ยคืนนี้ผมนอนฝันเลยมาพาผมไปจริงจริงอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าผมไม่รู้จักพระสังกัจจายอย่างเงี้ยก็จะมาก่อหูข้างผมเลยครับหรือพาผมมาอยู่นี่ก็พาไปดูวัดแล้วมีพระอ้วนๆนั่งอยู่นั่งคนอ้วนนะผมก็จะมาต้องมาวัดนี้ด้วยวัดจีนด้วยเขาบอกดูไว้ดูรูปเราไว้อย่างเงี้ยฟังทีเนี้ยโอเคนะเข้าๆนะต่อไปจะเล่าให้ฟังผมความแล้วขี่มาเรียบค่ายก่อนหมดที่จะอธิบายในคุณลักษณะที่บอกว่าพระศรีมิตรใจอวตารมาเป็นนู่นนี่หมดหรือยังมีอะไรที่จะให้โยงอีกไหมผมจะเป็นคนสรุปให้เองก็ผมไปเจอกับพระล่วงอย่างนี้หนึ่งองค์พระล่วงแล้วแต่ผมก็ไม่รู้จักท่านถึงเวลาปุ๊บก็มีคนรอบสองมันรอบสองแล้วนะครับพอครับมีคนก็เอาไอ้ตัวใหม่มีไหมตัวละครตัวใหม่มีไหมก็ยังมีอีกเดียวเยอะแยะเลยเดี๋ยวครับที่ผมจำไม่ได้ผมเลยรู้ว่าทำไมท่านอวตารเยอะจังอีกองค์นึงที่ผมไม่มั่นใจนะก็คือท้าวสักกะหรือเจ้าพ่อกวนอูนั่นก็หนึ่งองค์ก็อีกองค์หนึ่งครับแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวตานเยอะเหลือเกินจนผมแบบเดี๋ยวก่อนนี่ผมรู้จักพอยังพอแล้วครับพอนะสี่ห้าองค์เคยรู้จักจอมแห่ไหมจอมแห่จอมแห่รู้จักจอมแห่ไม่รู้จักครับแห่เวลาเขาหวานเขาก็ทอไม่รู้จักนะครับกลับไปถึงบุรีรัมย์ไปขอดูแหชาวบ้านครับไอแหที่เขาไปหวานปลาเนี่ยมันเป็นยังไง
ทำไมเวลาหวานแล้วมันกลางออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมเออมันกลางออกมาเป็นรัศมีหรอไหมหวานดีๆมันโอ้โหคนหวานเก่งนี่เลยหวานโอเคนะฟังตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันไปไหนไอ้ตัวแหเนี่ยเวลาเริ่มต้นสารมันจะกระจุกแล้วกว่าจอมมาแล้วกันนะคำว่าจอมคำนี้ผมอธิบายความนะคำว่าพระศรีอริยเมตไตรคือพระพุทธองค์องค์ถัดไปซึ่งเป็นพระองค์สุดท้ายของประจำโลกใบนี้จะไม่มีพระองค์ไหนมาเกิดอีกแล้วในจักรวาลนี้โอเคไหมจักรวาลนี้แปลว่าทั้งสุริยจักรวาลนะไม่มีอีกแล้วมาจากไหนจะบอกเองพระศรีเมตไตรมาจากไหนเริ่มต้นคำถามเพื่อกุยทางเข้าไปสู่คำตอบที่ชัดเจนก่อนว่าคำถามมีว่าฟังตอบได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้บำเพ็ญมาเกี่ยวสงไข่จะเพิ่งตอบและพระศรีเมตไตรบำเพ็ญมาเกี่ยวสงไข่เชิญครับรู้ว่าเสียสงไข่กับเสแสนมหากัปพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาจากพระอาทิตย์เข้ามาในโลกเราเรื่อยๆจนเหมือนเราที่คือเราคือคนที่ผมนั่งไปผมรู้สึกว่าอย่าขยายความอย่าเพิ่งขยายความอย่าเพิ่งยังไม่ได้สรุปตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งยังไม่ได้สรุปพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพูดใหม่สิองค์ปัจจุบันศรีสถานเนี่ยอาบ่าไปเป็นสี่อสงไขยเกษตรแสนมหากัปจบไว้ก่อนเอาไว้คิดโอเคเชิญต่อพระศรีใช่ไหมครับยังเมื่อกี้มีคำว่าจักรวาลด้วยเมื่อกี้เนี่ยก็บำเพ็ญมาตั้งแต่พระอาทิตย์อ่ะพระอาทิตย์โลกเราอ่ะครับนี่แปลว่าพุทธเจ้านะอยู่กรอบนี้นะฟังอยู่กรอบนี้นะอยู่พระที่แปลว่าอยู่ในจักรวาลนี้ใช่มั้ยเท่านั้นใช่มั้ยจบไว้ก่อนนะอ้าวเชิญพระศรีมีตายต่อเข้าใจจังเคยอันนี้ผมไม่รู้แต่พระศรีเอ๊อย่าบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมรู้จักอาจารย์อันนี้ก็จะบอกว่ามาจากบิ๊กแบงพระศรีท่านมาเพ็ญไกลกว่านั้นก็คือมาตั้งแต่เอกภพยังไม่มีอะไรมาจากผมเหรอครับอันนี้ความรู้นี่เดี๋ยวเตือนเพื่อนมาจากผมพูดเหรอทั้งนั้นอ่ะครับที่ผมเคยฟังอ้าวลูกหงอกสวยชิบหายเลยทีนี้ก็เอาตามความเข้าใจของคุณกันแล้วกันอย่ามาดึงมันทิ้งลูกหงอกไม่เอาแต่ว่าในตำราที่เคยอ่านเจอที่ผมรู้ว่าคือบำเพ็ญมา16อสงไขยเกษตรแสนมหากัปจบเป็นวิริยะจบเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าพระศรีมิตรใจจะเป็นพระองค์สุดท้ายประจำโลกใบนี้อยู่จนกระทั่งโลกใบนี้แตกสลายฟังอยู่จนจักรวาลนี้แตกสลายฟังพระองค์สุดท้ายประจำจักรวาลนี้แท้ๆต้องการให้คิดไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เพราะพูดทีถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจปวดกามเพราะฉะนั้นต้องรอผู้ฟังให้คิดตามเพราะเท่าที่สืบสารมาเนี่ยพอจะคุยต่อเนื่องได้อาจารย์อย่างอ้าวล่ะถ้าว่ามีใครสักคนหนึ่งนั่งฟังเราคุย2คนคนฟังจะได้รับประโยชน์ผมวินิจฉัยแล้วนะเพราะท่านที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คุยเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเลยเอารู้เท่าที่รู้มาตามบทบาทดีละที่ว่านั้นโอเคนะอีกอย่างวัยวุฒิก็สามารถที่จะร่วมสนทนาได้เยอะอยู่แล้วล่ะความรู้ทั้งโลกก็สองปริญญาแล้วก็ไม่ใช่คีกอกด้วยต้องจบสายวิทย์ด้วยโอเคไหมแต่ทำงานไม่ตรงกับที่เรียนมาช่างแม่งนะแต่กูสร้างบ้านด้วยหลังก็ได้แล้วกันใครทำไมนะเออเอาอย่างนั้นเลยดีกว่าโอเคนะเอาละกลับมาพระศรีเมตไตรถือว่าเป็นจอมแห่ในจอมแห่มันจะมีสายเหมือนเขาเรียกว่าสปีซี่เมื่อกี้เราพูดถึงจี้กงก็หนึ่งสปีซี่หนึ่งตรงนั้นเป็นจี้กงพูดถึงพระสังฆจายก็เป็นสปีซี่หนึ่งพระสังฆจายโอเคนะพูดถึงไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าต้องถือว่าพี่กับน้องก็แล้วกันพระพุทธเจ้าปัจจุบันกับชิมจะคือพี่กับน้องก็แล้วกันไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆที่คุณถึงมาเกิดขึ้นหนึ่งสปีซี่นั่นคือเส้นสายแห่โอเคไหมเราเรียกว่าสปีซี่ทีนี้ช่วงนี้ไอ้ตัวจอมเนี่ยกำลังใช้ตำแหน่งที่โคเปเรตอยู่แปลว่ามันจะเข้ามาพัน
ถ้าเป็นใจแมงมุมมันจะเป็นวงกลมส่วนพีซี่ก็เหมือนกับเส้นนี่เห็นไหมฮะเส้นไปรู้ไพลัมก็คือวงกลมโคกันหมดโคกันหมดโคกันหมดเวลานี้พระศรีอริยเมตไตรเขาตัวจริงเสียงจริงยังเขายังไม่มารอให้ครบ 2,300 กว่าปีต่อตามคำบอกของพระเจ้าปัจจุบันมีอายุถึง 5,000 ปีนี่มันใช้มา 2,562 ปีบวกอีก45ด้วยนะบวก45บวกอีก45ปีด้วยนะตรงนั้นที่เหลือครบ 5,000 นั่นแหละฮะตัวจริงจะมาเดินดินกินน้ำแข็งตรงนี้ณวันเวลานี้สัตว์เดี๋ยวนี้ด้วยเขาส่งพระราชพาหนะมาทำงานก่อนลุงหงอกเรียกว่าสามสหายรู้ไหมสามสหายที่ลุงหงอกพูดถึงมีอะไรบ้างบ้าไปอาจจะเฉลยอย่านานไม่รู้บอกไม่รู้พี่เกียรติคอยไม่รู้ใช่ไหมพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกจบไหมนั่นคือสามสหายแกนะมันเหมือนกับพระมหาราชาอธิบายเชิงเปรียบเทียบจะเดินทางจากต้นทางไปจังหวัดบุรีรัมย์พวกทหารจะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเวลานี้สามสหายกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ปราบอธรรมราพนาสูรส่วนฝ่ายธรรมะปกป้องคุ้มครองแปลว่าถ้ามนุษย์ดีก็ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีมนุษย์ชั่วเสร็จทุกรายไม่มีเหลือลงน้ำแล้วก็เจอขึ้นบกก็เจออากาศก็เจอหนีไม่พ้นเขาคุมพื้นที่พวกนี้อยู่พอจะเพิ่งไปไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วอยู่ในสายตาเขาหมดครับเพราะเวลานี้พระศรีมิตรเนี่ยคือสามสหายเขาจะทำงานโคประเดกกันเข้าใจไหมแต่ก่อนคุดกับนาคทะเลาะกันชี้หมายไปปวงตอนนี้เลิกทะเลาะแล้วเพราะว่าเจ้านายองค์เดียวกันเขาสั่งงานกันหมดเขาต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนจนกว่ามันจะเรียบร้อยทุกอย่างเมื่อครบ5,000 ปีตามที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ทุกคนเกิดมาปุ๊บแอ้เลยโสดาบันทันทีอายุจะยืดยาวยืนนานมากรักษาตัวเองได้นานมากเมื่ออายุยืนนานมากมากนะมากนะแล้วจะแล้วมันตายยากอ่ะมันไม่ตายอ่ะ 80,000 90,000 ปีแสนปีอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมแปลว่ามนุษย์จะไม่ต้องผลิตพลเมืองอีกเพราะจะไม่มีการร่วมเพศสัมพันธ์กันพวกนี้เขาออกมาปุ๊บอุเบกขาเขาได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขามี
มาธิอยู่แล้วล่ะคนไม่มีสมาธิพูดไม่ได้อย่างนี้หรอกโอเคไหมนึกว่าจี้กงเขาจะมาสัมผัสใครง่ายเหรอ อ่าโอเคไหมมันต้องมีเนื้อในเนื้อนาบุญภายในแปลว่าต้องมีคุณงามความดีมามากพอที่จะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเป็นความฝงความฝันว่าไปเอาแค่นะเดี๋ยวเพิ่งไปยังไม่จบเพราะฉะนั้นพระศิวะมีตัวไหนเขาเป็นเจ้าแห่งเจ้าพระอรหันต์แห่งพระอรหันต์พระอรหันต์ของพระอรหันต์หรือในหนึ่งพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพระศิวะมีตัวไหนเนี่ยงงไหมภาษานี้ไม่งงครับดีมากถ้าบอกพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือกว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเห็นไหมครับถามนิดนึงอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระพุทธองค์บารมีแตกต่างกันไหมอย่างพระพุทธเจ้าเราคือเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นพุทธองค์สำเร็จพุทธองค์แต่ว่าพุทธเจ้าเราก็คือพระพุทธเจ้าพระสิยะกตัยคือสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทำหน้าที่ยังไม่เสร็จนะครับเอาละฟังถ้าจะล้อด้วยภาษาเข้าใจไหมมันก็เพียงแต่ว่าให้เกียรติให้พระเกียรติไปที่แน่น่ะพระพุทธปัจจุบันเนี่ยมีพระนามเต็มๆสาวสวยมากเลยคือเดี๋ยวนะพระอรหันตะสัมมาพระพุทธเจ้าต้องขึ้นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำเต็มๆเลยนะไม่มีอะไรที่จะต่ำและสูงกว่านี้อีกส่วนตถาคตก็คือคำทั่วไปเห็นไหมครับก็หลายหลากมากแต่คำเต็มนี่เป็นชื่อตำแหน่งเลยทับเพราะชื่อทางการเห็นไหมครับโอเคไหมลักษณะใช่ไหมฮะนี่เป็นต้นถ้าจะสรุปทีนี้ฮะอย่าไปหวังคอยพระศิวะตรัยเลยเพราะว่าแต่อีกตั้ง 2,000 กว่าปีตัวจริงทั้งจริงใช่มั้ยครับขอเพียงแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหรือว่าสัจธรรมของพระองค์ปัจจุบันนี้ก็พอเข้าถึงโสดาสกทาอนาและเข้าพระนิพพานจบแล้วเท่านี้ก็พอคิดอยู่แค่นี้ก็พออยู่แค่นี้ก็พอครับก็อยากเข้าไปในโสดาบันก็สามารถรักษาตัวได้ผมก็เข้าใจจะไม่อย่างนี้จะไม่โอ้ยผมไม่อยากโอ้ยชัดเจนแค่นี้ก็พออย่าไปไกลไปกว่านั้นถ้าชาตินี้ทำได้ก็เป็นชาติสุดท้ายได้เลยมีข้อแม้นะต้องประกอบสมาชีพชอบอะไรไม่มีให้หาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพอประมาณทำไมต้องบอกว่าพอประมาณเหตุที่เก็บพอประมาณถ้ามันเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนี่กำลังพูดถึงครอบครัวทั้งหมดถ้ามันเหลือหนึ่งหอบไปด้วยนะโยมถ้าหอบไปไม่ได้2ที่มันเหลือเนาะจะให้ใครล่ะครับทีนี้จะไม่ล่ะใครสมควรจะได้รับทรัพย์ของโลกเนี่ยผ่องถ่ายจากเราไปถ้ามันเหลือตรงนั้นที่บอกว่าทำบุญให้ถูกที่ถูกคนนะโยมไม่งั้นทำบุญแล้วพวกไปกินเหล้าหมดนะ ใช่ไหมฮะหรือทำบุญไปแล้วพวกเบื้องหลังไปเล่นหัวไปกินเหล้าเงี้ยเอาเห็นไหมหรือไปทำอย่างอื่นที่ไม่ควรจะทำสำหรับสมณเพศอะไรก็สุดแท้แต่ที่ว่าเห็นไหมครับชัดเจนนะพูดคำอย่างนี้มันถึงเวลามันต้องพูดคำอย่างนี้ต่อไปจะพูดหนักกว่านี้อีกทีนึงแค่นี้ก็เล่าภาษาที่เข้าใจก็แล้วกันนะเจอหมดฮะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่นักบวชนักเบียดไม่ดีเจอหมดบอกให้ทราบไว้
ไม่มีเหลือเพราะว่าพระราชวานะเขาทำหน้าที่เขาสมบูรณ์บริบูรณ์ฟ้าจุฬาโลกเนี่ยใช่นะแล้วก็รัชกาลที่3ไม่ใช่รัชกาลที่3ไม่ใช่รัชกาลที่4ไม่ใช่รัชกาลที่5ไม่ใช่ผมเจอในเรสวนกับพุทธราชฟ้าจุฬาโลกแน่นอนแล้วก็พระร่วงโรจนาลิศตรงนั้นแน่นอนที่เป็นที่ท่านส่งมาฟังถามว่าใครเป็นคนที่ร่างสารต่อให้เกิดเป็นภาษาไทยขึ้นมาใครเป็นคนเริ่มร่างนะพ่อขุนรามแน่ใจภาษาไทยพ่อขุนรามแน่ใจครับพ่อผมเรียนรามกี่เปอร์เซ็นต์แน่ใจเนี่ยพ่อขุนรามใช่พ่อขุนรามกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นพ่อของพ่อขุนรามถามว่าแน่ใจกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะหลักร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อผมเรียนรามฟังร้อยเปอร์เซ็นต์นะถอยหลังมา19รู้จักเนน้อยกว่าลันวัดไหมอ๋อนั่นลันวัดนั่นทะลุเออทะลุพระเจ้านาลีท่านกว่าลันวัดอยู่เออตอนนี้ของกลับมาขอพบท่านก็เลยสาบให้เป็นทีมตรงน้ำคุณใช้คำว่าสาบใช่ไหมคุณใช้คำว่าสาบนะครับฟังอย่าเติมผมเบรกปุ๊บผมต้องมีคำอธิบายทุกคนแหละคุณบอกว่าสาบใช่ไหมสาบแช่งใช่ไหมคอยอยู่ตรงนี้คำว่าสาบแช่งเป็นคำที่อันตรายนะพระอรหันต์เขาไม่ทำกันเข้าใจยังพระอรหันต์มันสาบแช่งอะไรไม่ได้เขาไม่ทำกันถ้าเขายังมีคำว่าสาบแช่งให้ทั่วอยู่เนี่ยเขาถึงขั้นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกเพราะมันเลยหมดแล้วพวกนี้โอเคไหมเพราะห้ามใช้คำว่าสาบแช่งไม่ใช่สาบไม่ได้มีภาษาอื่นให้ใช้เสียงนั้นคืออะไรเนนน้อยกว่าลันวัดก็บอกว่ามหาพระคุณที่นี่หรอนั้นก็รออยู่ตรงนี้แหละแล้วทางคนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้พอก่อนที่มาถึงคำนี้มันมีใครสั่งไหมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรต่อไปเนนน้อยกว่าลันวัดทำอะไรต่อขั้นต่อไปผมบอกก็ถูกก็แหละที่พูดอย่างนั้นโอเคท่านก็เดินหนีไปตรงนั้นเออแค่นี้เองไม่มีต้นเลือกมาจากที่อื่นนะฟังทีเนี้ยฟังงอกเล่าให้ฟังเอาขอมจนมันเป็นจุดหยุดตรงซ้ายนะคำ ว่ารออยู่นี้ก่อนนะถูกต้องแล้วมันจะมีภาษาหนึ่งเข้ามาสามทับมันหมายถึงอะไรถอยหลังไปอีกทีนึงเป็นปัญจสารถอยหลังไปอีกทีนึงก่อนที่จะขอมจะดำดินมาอย่าลืมว่าคำว่าขอมก็คือจักรวรรดินะพอนึกออกนะฟังต่อไปก่อนพอพูดคำว่าขอมปุ๊บต้องถอยหลังไปหาพระเจ้าสุริยะวรมันโอเคไหมครับท่านนั่งอยู่ท่านนี้ผมเห็นอยู่เออท่านนั่งแล้วใส่ชุดทรงเออว่าใครเนาะท่านนั่งอย่างนี้ครับเป็นรูปปั้นองค์ดำๆใหญ่ๆนั่งอยู่อ่ะพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือเท่าไหร่นะพระเจ้าชัยวรมันที่7ใช่ๆฟังต่อฟังต่อเจอองค์นึงอ่ะฟังคำว่าขอมก็คือพระเจ้าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยวรมันชัยวรมันมันมี1ถึง7หรือถึง8ครับแล้วองค์น่าจะที่7นะองค์นี้ที่7แต่นะครับได้เรียกว่าอวโลกิตอวโลกิเตสวนชื่อตัวเองว่าอวโลกิเตสวนเลยนะครับอวโลกิเตสวนพระเจ้าชัยวรมันผมก็งงทำไมต้องอวโลกิเตสวนรุดมาแล้วรุดมาๆรุดมาเจออะไรเยอะแปลกๆรุดมารุดมาเจอแต่ตัวนี่แหละก็เลยรุดมาเต็มๆเลยเร็วๆอย่าช้ารุดมาเต็มๆถามว่าเห็นภาพอะไรอยู่นั่นไหมอ๋อเป็นอันนั้นเคยเห็นตรงนี้ตั้งนานแล้วอาจารย์ติดไว้เออติดไว้ตั้งนานแต่ผมไม่เข้าใจจะความหมายหรอกแต่ว่าผมไปเจอรูปปั้นนะว่ามาจากนครธมก็แล้วกันนครธมแปลว่าสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยไปเหยียบมันแล้วไปขี้ใส่ด้วยไปเยี่ยวใส่จริงๆด้วยอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะเยี่ยวจริงๆนะแล้วจะบอกให้รู้ว่าเยี่ยวที่ไหนเอามันอย่างนี้แหละเวลามันถึงตื่นไปเลยไหนๆคุยเรื่องนี้แล้ว
สนใจจะสนใจที่โอเคนะคุยต่ออย่าลืมนะเรามาตกที่พระเจ้าโยรานะนั่นคือการปกครองเป็นจักรวรรดินะลพบุรีที่ลิงอยู่เขาเรียกว่าอะไรจังหวัดลพบุรีของเราที่ลิงมันขึ้นอยู่ปราสาทเออปราสาทโอเคนะปราสาทหินพิมายโอเคไหมปราสาทบุรีรัมย์เขาเรียกว่าปราสาทอะไรปราสาทเขาพนมลุงวันที่ดวงอาทิตย์มันมาตรงหน้าต่างพอดีวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ก็ตรงกับประมาณเดือนเมษาหน้าร้อนประมาณแล้วแต่วันบางทีก็แต่เขาจะรู้วันกันปีนี้วันไหนไม่รู้เลยครับแต่เขาจะขึ้นเขากันพิธีแหกเขาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกถามไปถามมาเดี๋ยวจะโยงให้ดูเดี๋ยวจะว่าลุงหอกรู้ไม่จริงนี่เกิดนะตกลงแผ่นดินที่นั่งตรงนี้ขอมครอบคลุมหมดนะแล้วปราสาทที่นี่มีปราสาทที่กาญจนบุรีก็มีแต่ยังลพบุรีก็มีใช่ไหมฮะไปถึงไหนอีกเดี๋ยวนะแถวชัยภูมิใช่ทั้งนั้นแหละครับอ๋อขึ้นกับพระเจ้าชัยวรมันผมเจอองค์นี้ทำไมต้องเจอบุรีรัมย์ต้องเจอองค์นี้นะต้องรู้จักครับทั้งที่ก็ไม่รู้จักอย่าขยายความแล้วจะแตกประเด็นจะมากเกินไปจะเป็นขยะเมื่อเราจับทางคุยกันได้แล้วก็ไม่ต้องไปแตกประเด็นมากโอเคนะเอาล่ะวันหนึ่งเวลานั้นศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นของคำว่าเมืองขึ้นนี้ยุคสมัยมันต้องมีทุกปีจะต้องมีสิ่งของบรรณาการใช่ไหมครับหรือไม่รู้ถ้าหากว่าเจ้านายก็แล้วมันใหญ่แล้วก็ส่งคนมาหยิบมาขอไปกำลังพูดถึงว่าขอมอยู่นะครับขอมปกครองอยู่โอเคนะแล้วอยุธยาณยุคนั้นก็เป็นเมืองขึ้นกันแล้วกันไอ้เมืองขึ้นมันจะเอาอะไรมันเอามาหมดนะนอกจากแก้วแหวนเงินทองลูกสาวสวยมันขอไปหมดไม่ทำอะไรหรือไม่รู้เที่ยวหนึ่งหรือวันหนึ่งก็ว่าได้ไอ้พวกทหารเกณฑ์ไปมาเนี่ยมาเห็นไอ้เนนน้อยตัวเนี้ยมันมีบ่อน้ำหนึ่งไอ้ในน้อยตัวนี้ตักน้ำไปปุ๊บให้ชาวบ้านกินมีโรคไข้เจ็บหายหมดจนกระทั่งล่ำลือว่าบ่อน้ำนี้มันศักดิ์สิทธิ์มากด้วยฮือฮาปาร์ตี้มากว่าบ่อน้ำที่ในน้อยเนี่ยตักเอาไปให้กับใครกินแต่ใครกินเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดเทใส่หมากำลังออกลูกออกได้สบายเลยเทใส่ต้นไม้เนี่ยโอ้โหดอกผลงอกงามชิบหายเลยไอ้น้ำบ่อเนี้ยจนกระทั่งเราเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มากด้วยโอเคนะวันหนึ่งทางขอมฝั่งพระเจ้าวรมันนะส่งลูกน้องมาเฮ้ยลือนักหนาว่าน้ำบ่อนี้มันศักดิ์สิทธิ์จังไปตักน้ำลูกไปขอน้ำมาให้หน่อยสิทหารเกณฑ์ก็มาทันทีมาเจอแนวนั้นเขาให้มาขอน้ำในบ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอก็ได้มันมามือเปล่าว่ะโอเคไหมอะไรล่ะเนียนน้อยก็บอกว่าโอ้ตักก็ไปเลยไม่ห่วงหรอกทหารเห็นที่ว่าไม่มีอะไรตักเลยเข้าใจครับก็เลยเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าสวนอย่าแชร์เพราะตอนนี้กำลังล่ายาวให้ฟังอยู่ข้อมูลยูเนี่ยมันตรงข้อมูลไอไหมไม่แชร์ไม่ต้องการแชร์ตอนนี้ลูกหงอกรู้ดีแน่นอนจะรู้วิธีไหนมันผ่านประวัติศาสตร์มาหรือเปล่าอย่าไปสนใจโคตรแม่งประวัติศาสตร์โอเคไหมเขียนถูกอะไรก็ได้มันไม่สนใจตรงนั้นกันเลยเอาเพียงว่าไปถึงน้ำนะคนมาขอไม่มีฟ้าชนะมาใส่เลยในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นก็ถูก
ข้าทหารเจนเนี่ยไม่มียศถาบรรดาสั่งไปบอกน้อยๆไปหาภาชนะมาให้หน่อยโอเคนะนาทีนั้นเนนน้อยก็มองเห็นตะกร้าก็ได้กระบุงก็ได้ฉลอมก็ได้เออเอานี่ไปตักเอาฉลอมส่งให้เนี่ยยังว่าแล้วก็เอาฉลอมตักน้ำเนี่ยให้กับไอ้เจ้าทหารเกณฑ์ที่ว่าไปส่งสีนู่นไปส่งต้นทางเออมันก็ห่อไปจริงน้ำก็ถึงฉลอมนะฉลอมตักน้ำเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดนั้นน้ำบ่อหาเนี่ยเข้าใจไหมน้ำในบ่อที่มันโอ้โหมันโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ใช่ครับอันนี้อย่าเพิ่งไปฟังข้อมูลนี้ให้เรียบร้อยก่อน มันโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยน้ำเนี่ยมันเฮ้อไหมแม้กระทั่งเอาฉลอมมาตักมันก็ยังในฉลอมได้แล้วก็แบกไปถึงนู่นเนี่ยเสียมราชก็ว่านไปนู่นน่ะหรือว่านครพระนครธมนู่นน่ะยังได้ยิ่งฮือฮาหนักยิ่งเป็นที่ขัดพระทัยของกษัตริย์ขอมณวันนั้นขัดเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันถึงขนาดนี้ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้คือคนที่มาคิดต่างๆนานาสักอย่างนี้เฮ้ยถ้ามันตักน้ำมาบ่อเนี่ยมาเผาบ้านเมืองกูทำไงวะเนี่ยก็เพราะมันศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็เลยส่งขอมมาปราบก็มาทางราบมันไม่ได้เพราะอะไรเจอเสือหาดงใหญ่ดงเล็กเพราะทางอยุธยาก็ได้ข่าวเขาต้องพูดเหมือนกันว่าเอ้ยเขาจะมาปราบนั่นนะโว้ยเนนน้อยเนี่ยรู้เนนน้อยเป็นใครก็จะรู้เองในสุดท้ายแล้วเห็นไหมจะมาทำร้ายมันก็มีเสือมีช้างมีหนึ่งต่างเป็นสัตว์ร้ายมาไม่ได้ฉะนั้นจึงมีขอมดำดินมาบนบกไม่ได้แต่มุดดินแม่งมาเลยเข้าใจไหมครับ ที่จะมาปราบหรือว่าที่จะมาติดบ่อน้ำนี้อย่าให้มันมีเพราะมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเดี๋ยวสักคนมาตากมาไปเผาบ้านเมืองกูทำไงวะเนี่ยนี่คนมันคิดอย่างนั้นว่าแล้วขอมที่ว่าก็มาโผล่บ่อน้ำพอดีโอเคนะเจอเนี่ยน้อยพอดีย่อรออยู่ที่นี่แหละเขาเรียกว่าขอมดำดินจริงๆเนี่ยน้อยปราบหมดทุกเรื่องเนี่ยน้อยที่ว่านี้ชื่อว่าพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับ งงยังเนี่ยหายงงยังฟังต่อวันหนึ่งต่อมาทีนี้ปิดเกมขอมานะต่อมาเติบโตขึ้นก็ไปถึงขั้นเป็นพระเจ้ารามแห่งมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์หนังสือไทยออกมาจำได้ไหมมีตัวสองกี่ตัวสระพระชนชนะจำได้ไหมครับจำได้44ตัวชนะมีสระมีกี่ตัวเนาะผมจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ต้องจำถ้าจำไม่ได้อย่าไปต่อผมจำไม่ได้ก็จบก็เลยเกิดภาษาไทยขึ้นมาลุงออกบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์มาให้ใช้กันทุกวันนี้โดยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชก็คือเนนน้อยนั่นเองพระร่วงนั่นเองเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วโอเคไหมครับนึกออกนะเพราะฉะนั้นดีแล้วฮะที่ไปเรียนหนังสือที่มอรามคำแหงก็แล้วเป็นลูกมอสรุปภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้กับลูกหลานไทยได้ใช้กันมันเป็นภาษาที่ฟังยากเพราะมันเป็นภาษาพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคนไทยมาใช้พูดกันเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจกันคนมีบุญนั้นจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์
รู้ไหมเดี๋ยวนี้เรากำลังใช้ภาษาของพระธรรมทั้งฉันนั้นมาสื่อสารอยู่เวลานี้โอเคไหมครับนี่แหละคือปัญญาลุงออกให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจศาสนาจะฆ่าอันตายฆ่ามากี่รอบแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตั้งแต่อยุธยาย้ายมาที่นี่ใครคู่ชาติอยุธยาก็พระนเรศวรฮะอยุธยาไอ้พระนเรศวรคู่ชาติครั้งแรกเออนั่นแหละครับพระนเรศวรที่เจอองค์พระนเรศวรคู่ชาติครั้งแรกครับครั้งแรกก็มาทะลุกรุงเทพอยุธยาใช่ไหมครับเออไม่รู้เสียท้องแต่ไม่รู้ครับต่อมาเนี่ยส่วนแล้วก็พระเจ้าตากคู่ครั้งที่สองฟังก่อนที่พระเจ้าตากจะไปพระเจ้าจากมอบอะไรไว้กับแผ่นดินสยามเจ้าตากให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนี่แหละเอาละก่อนที่พระเจ้าตากจะไปเวิร์นเนี่ยมอบอะไรกับแผ่นดินสยามตัวคือพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาถูกต้องข่าวฟังต้องงั้นสินี่แหละก็เรียกว่าเข้าใจถวายแผ่นดินสยามแห่งนี้มันก็ใหญ่ไพศาลนะให้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาศาสนาพุทธก็รุ่งเรืองโอเคนะยังไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าไอ้ที่หนึ่งนะไม่ยังไม่ต้องพูดถึงการที่หนึ่งเดี๋ยวเพิ่งมาเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวจะเละกำลังพูดหนึ่งเดี๋ยวก็หนึ่งเนี่ยมันจบไปเอาละจะเห็นได้ว่ามันมาหยุดที่รามคำแหงนะฮะและนเรศวรมหาราชเจ้าตักสินไปนี้ไปไว้ก่อนคำถามไม่ว่ายอมรับได้ไหมว่าภาษาไทยคือภาษาพระธรรมเป็นผู้รังสรรค์มาไว้ให้เราใช้กันนี่ผมเนนน้อยคือผู้มีต้องอรหันต์อย่างเดียวที่จะวาจาสอดสินได้ใช่ไหมอนาคามียังไม่ถึงขั้นนั้นโอเคไหมครับชัดเจนนะภาษาไทยเนี่ยดูเชื่อว่าพยัญชนะ44สระ27ใช่ป่ะไม่รู้นะหรือ31ก็ไม่รู้26มั้งครับหรือ31ผมจำไม่ได้ครับเอาละแล้ววันอายุอีกล่ะครับกาขาก้าก้าก้าในวันอายุดูสิเขาบูรณาการสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดคือภาษาไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับเปิดประตูให้อาจารย์หน่อยลุงเข้าหรือเปล่าครับเอาสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดคือภาษาไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เทคโนโลยีรับได้ไหมคำนี้เข้าใจครับอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าสร้างค่านิยมก็ได้ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมก็ได้ผ่านภาษาหมดศิลปะก็ได้ผ่านภาษาหมดงั้นภาษาจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากคนไหนคิดได้ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาโอเคไหมภาษาประจำชาตินู่นนี่นั่นเห็นไหมชัดเจนนะเรามีภาษาไทยใช้มาตั้งเกือบพันปีแล้วเอาพันปีก็แล้วกันง่ายนี่มาถึงวันนี้คนไทยตีภาษาไทยไม่แตกไม่เข้าใจภาษาจึงทะเลาะกันภาษาคุณสมบัติของภาษานั้นคือเป็นรหัสก็ไก่ไม่ใช่รหัสเลยขีดๆไปมาคือรหัสผสมอนุนมาก็เป็นพูดเป็นเอาไว้สื่อสารฟังภาษาเอาไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่เรื่องเมื่อเวลาเราแชร์กันถ้าไม่เข้าใจภาษาก็เป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคของการให้เกิดการทะเลาะกันเพราะไม่เข้าใจกันก็เลยตบตีกันเห็นค่ากันภาษาไทยตั้งแต่2457เป็นต้นมาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมครับถึงทุกวันนี้เคยสงบไม่อยู่โอเคไหมนึกออกนะนี่แหละเพราะคนไทยไม่เข้าใจภาษาไทยดีพอที่จะสื่อสารกันว่านั่นคือพี่นี่คือน้องนั่นคือหลักการวิธีการนั่นคือตัวกฎหมายหรือว่ามีแต่ออกกฎหมายเข้าไปเยอะแยะเยอะแยะเลยที่มาควบคุมสิทธิส่วนยิ่งออกเยอะเรายิ่งมีปัญหามากกฎหมายให้รู้ไปมีคนต้องบอกว่า
ไม่ต้องใช้กฎหมายถ้าทุกคนมีศีล5มันได้ไหมล่ะไม่ไปพอครับมันก็ไม่ได้เจอแล้วไม่พอจริงถ้ามันได้มันก็ได้มันวิวัฒนามาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วครับใช่ไหมฮะไม่พอใช่ไหมนี่ฮะทีนี้คนที่ออกกฎหมายไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่รู้เลยจึงทำให้ตัวสอนมาฆ่าเข็นฆ่าตัวถึงทุกวันนี้นาทีนี้กฎหมายที่ว่าแน่ๆเนี่ยยิ่งมีหลายมาตราทุกมาตรามีปัญหาหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าหาว่าตามข่าวสารซึ่งเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในวงการเราก็รู้แต่อ๋อแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้ววะเนี่ยก็ทะเลาะกันผ่านภาษาหลักเพราะไม่เข้าใจภาษาหลักใช่ไหมอันหนึ่งไม่ต้องพูดต่อเนาะนี่อาจจะเป็นเหตุตัวนี้แหละฮะจะเป็นตัวที่ทำให้การที่ไม่เข้าใจกันแหลกกันแล้วมันจะมากขึ้นและมากขึ้นเป็นไปได้สูงถึงขั้นกาลียุคหรือไม่เป็นคำถามแบบเปิดๆให้สังเกตนะ ระหว่างผู้นำกับผู้ตามผู้ตามคือใครรู้ไหมที่หมายความอะไรพวกผมนี่แหละครับผู้ตามเดินตามนี่แหละครับพวกประชาชนหมายผู้ตามคือใครผู้ตามก็คือประชาชนนี่แหละครับเออใช่ประชาชนออกมาเราก็ต้องเดินตามครับผมเรียกว่าปลาซิลครับโอเคไหมถ้าเกิดกาลียุคที่ผมว่าปลาซิลรุมจระเข้นะเพราะประชาชนเขาไม่ไหวเขาก็ต้องชมเชยเพิ่งไปยังไม่ต้องวิจารณ์ระดับเราไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องพูดคำที่สองยังได้นะคำเดียวก็น่าจะออกได้นะปัญญาอย่างเราเนี่ยเออก็จะแปลกๆก็เลยใช่ไหมแล้วก็คอยดูว่าเวลาต่อไปได้จะเกิดขึ้นครับแต่เราก็อ้อนวอนวิงวอนฝ่ายเราถ้าเชื่อว่าเป็นฝ่ายทางด้านฝ่ายธรรมะพระธรรมเนาะมันก็เป็นหน้าที่ต้องทำอย่าแต่ทะเลาะกันเลยอยู่กันเถอะมันมีอย่างที่ดีกว่านั้นแล้วก็ที่ฐานหน้าที่ฐานไปโอเคไหมครับเพื่อให้บ้านเมืองให้แผ่นดินนี้สมศักดิ์ศรีเป็นแผ่นดินพุทธบูชาก็ต้องสงบใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นเช่นนั้นทุกคนถ้าคิดอย่างนี้ด้วยกันมันก็ไม่ทะเลาะกันหรอถ้าทุกคนแต่ละคนมาแย่งกันผมพูดประจำคำที่บอกว่าปัญหาของมนุษย์คือ1มันเกิดมากเกินไปเกิดมาแล้วมาทำอะไร1แย่งอาหารกันกิน2แย่งประเด็นกันอยู่3แย่งคู่พิศวาส4แย่งอำนาจกับปกครองถามว่าผิดสักคำมั้ยเนี่ยพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนสิครับมาถึงวันนี้ค่อนข้างชัดนะแย่งอำนาจนะใช่มั้ยรับได้มั้ยที่ว่าเนี่ยก็เข้าใจเขาก็เริ่มแย่งอำนาจกันปกครองเริ่มถามว่าค่อนข้างชัดหรือว่าชัดกันกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะผมก็ตั้งแต่ยุคทักษิณมาก็แย่งอำนาจเพราะมีอำนาจจะได้ปกครองอำนาจเอาละเข้าใจไหมผมบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแย่งอำนาจเนี่ยถ้าจะพูดพูดเป็นตัวเลขยังได้อยู่ซ้ำไป คนนี้มันเข้าใจผมนี่เข้าใจทั้งนั้นการเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองผมเข้าใจแน่นอนผมจนอยู่กระทั่งใช้ว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์ถ้าไม่มีผู้รู้ทำในแผ่นดินเนี่ยมาบริหารจัดการบอกให้เลยนะครับ ต้องมีผู้บรรลุธรรมโสดาปัตติอนาและอรหันต์มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถ้าไม่มีคุมเกมไม่ได้บอกให้ได้ย้ำ ถ้าไม่มีถ้ามีก็จะสงบง่ายได้บอกไว้เลยฮะถ้ามีขอแค่โสดาไม่ต้องขอมากโสดาบันก็เพียงพอแล้วทีนี้ค้นหาผู้บรรลุธรรมสิเข้าธรรมพระสงฆ์มีไหมคารวะมีไหมถ้ามีต้องออกมาครับมาปรากฏตัวครับคนที่อยู่ภายใต้ระบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่ไหมต้องปรากฏตัวครับเพื่อให้บ้านเมืองให้มันดีเพราะว่าคนที่เขาจะมีปัญญาในการคิดวิเคราะห์นะก็จะมีการใช้ในการสื่อสารถ้ามีเ
ราะเขาจะมีความแตกฉานในเรื่องของปฏิสัมภิทา4ไงนั่นแหละถ้ามีถ้าไม่มีก็ยุ่งเหยิงอย่างนี้ครับนี่จบจนกระทั่งในสุดจะกลายเป็นกาลยุคหรือไม่หรือไม่คำว่ากาลยุคนี่เราพูดถึงภาพรวมของโลกใบนี้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับทั่วโลกอะไรทั่วโลกตอนนี้โลกเริ่มแย่แล้วเกาหลีเหนือกับสหรัฐอย่างเงี้ยครับผมจะไปเรื่องของสงครามโลกไปแล้วนะ นี่คำว่ากาลยุคคนพูดถึงแผ่นโลกใบนี้นะไหนร้อนจะเป็นจะตายทีนี้ใช่ป่ะ แต่ละส่วนของโลกน้ำท่วมมันเป็นตายเหมือนกันหรอวะอะไรสมดุลนี่หาความสมดุลไม่ได้เลยอะไรก็มากไปหมดแรงก็ร้อนแรงก็มากไปหนาวก็หนาวไปเห็นไหมมาถึงวันนี้นาทีนี้รัสเซียไม่ใช่ลบ50องศาเท่าไหร่รัสเซียไซบีเรียหนาวมากมากกว่าทุกปีบอกไม่ทราบถ้าน้ำก็ตกพิลุพิลันธรรมชาติมันเป็นตัวบอกปีนี้นี่จะหมดสิ้นฝนใช่ไหมปลายฝนต้นหนาวจะยาวร้อนจะยาวปีหน้าน้ำท่วมนี่6เดือนเอาอยู่ไหมยโสธรบุบลร้อยเอ็ดด้วยแล้วพ่วงด้วยพ่วงก็ทำทั้งหมดสุรินทร์ยังไปถึงสุรินทร์น้ำหน้าวันนี้เพิ่งลงถึงตลิ่งแม่น้ำมูลแปลว่าน้ำไม่ร้นตลิ่งพอเห็นคันนาได้โอเคไหม อะไรเกิดขึ้นต่อไปพืชพันธุ์อาหารปลูกทันไหมครับ3เดือนได้กินไหมเนี่ยแล้วที่อยู่อาศัยเราจะสร้างอยู่กันเชื่อซะว่า6เดือนจะอยู่ไหมนี่มันตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอ้าวร้อนใหม่แล้ว5เดือนร้อนใหม่แล้วบ้านช่องหับยังไม่บริบูรณ์เลยตรงนี้5เดือนยังไม่จบต่อแล้งอีกทีนี้ยาวเลยทีนี้อยู่ไงวะเนี่ยเห็นมั้ยลุงหงอคิดไม่คิดธรรมดานะคิดเป็นแพ็คเกจด้วยนะแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นพิเศษด้วยแพ็คเกจด้วยถ้าตามเป็นนะครับจะเจอร้อนแล้งเนี่ยโหแล้งปีหน้าหนักข้อกว่านี้โหแล้งเลยเหรอครับถ้าฝนมันไม่มาหรือมาเหมือนกับปีนี้กรกฎาคมยังร้อนแต่หาจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเรื่องน้ำจะบอกให้ทราบไหมพฤษภาหาน้ำไม่เจอเลยพฤษภามิถุนาเนี่ยหาน้ำไม่เจอตกก็นี่เหมือนกับเยี่ยวจักรจันทร์กรกฎาคมก็โหจะตายทีนี้สิงหาพอเริ่มมีแล้วกันยาก็ท่วมได้ไหมแกไหมครับมันแรงแล้วมันท่วมก็เลยงงทำไมแรงด้วยท่วมด้วยครับก็เลยงงกันนะนี่ที่เดียวกันเนาะครับทำไมคุณจะแรงมันบอกให้รู้ถึงขนาดเปรียบเทียบนะฝั่งนู้นน้ำท่วมแม่งหมดเลยฝั่งนี้แรงดิครับบุรีรัมย์แรงนะครับใช่สิท่วมครับที่อื่นท่วมแหลกแล้วทั้งหมดไอ้บุรีรัมย์มันเกิดมันไม่มีน้ำเลยแรงในเวลาเดียวกันด้วยทั้งแอเรียก็เป็นไกลกันด้วยทำไมคุณทางนู้นต้องท่วมทำไมแรงมันก็ทำให้ข้อเปรียบเทียบขึ้นใช่ไหมพื้นที่มันติดกันน่ะแล้วมันเห็นจ่าๆเลยสามารถถ่ายรูปคอมแพร์ได้ด้วยมันเหมือนกับฝนตกบ้านน้องอย่างเดียวบ้านพี่ฟ้าร้องอย่างเดียวไม่ตกเลยเข้าใจไหมครับเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยอย่างผมมีปัญญาพอที่จะแชร์มาได้หาข้อแตกต่างได้จึงเล่าให้ฟังในตามนัยยะที่ว่านี้ชัดเจนนะเอาล่ะก็หวังว่าที่คุยมาทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกกับมหาสุขภาพตัวเองจะเป็นไงบ้างนี่ผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วไม่เหลือแล้วครับไม่เออแล้วหายเรือหายเอออาแล้วใช่ไหมแปลว่าลงตัวแล้วลงตัวปกติมาแต่ช่วงป่วยนี่ก็เจออะไรแปลกๆเยอะอาจารย์จะเจอมันเริ่มเจอแปลกๆอ่ะเขาเจออีกสายที่อาจารย์บอกว่าเป็นไบโอเวียผมเชื่อเพราะว่าไปเจอสายสัญญาณะเขาจะท่องสายสัญญาณะของพระครูพรหมบกูต้นอันนั้นก็แปลกหนึ่งป่วยเนี่ยทำให้ผมเจอเยอะเขาจะท่องสายนมัสธนะสายสัญญาณสายนามธนะทินาทินะพนมะก็เพราะมันหลายสายมันโคตรแม่งหลายสายได้เกินพระจุลียะอุดถังอุดถังนาคราชนะผมว่าทำไมต้องท่องอย่างเงี้ยครับนาคราชมันหลายสายเกินไปมันก็ตีกันเจอมาแล้วก็อ๋อเขามากันเอางี้ดีกว่าเขามากันก่อนสายพระธรรมมีไหมคำเดียว
พระพุทธธรรมงี้ดีกว่าสายพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์เนี่ยสายนี้มีไหมเอาให้แน่ดีกว่าก็มันไม่มีสายนี้เป็นหลักมันมีสายอื่นเยอะแยะโคตรเยอะเลยมันก็ยุ่งเข้าใจยังนะสายพระธรรมสายโสดาสกตานะอรหันต์สายพระธรรมไม่มีเมื่อไม่มีมันก็แย่งี้ครับตะกี้สายก็เป็นสนผมโบราณใส่หมดแหละที่ว่าเนี่ยแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยนี่คือสายของพระล่วงนะอันนี้คันนี้เพราะว่าไปเพิ่งจะได้เขาเรียกว่ายันปราบมารพระล่วงที่ผมเจอนะที่ผมเจอพระล่วงเนี่ยครับเพราะว่าได้ยันปราบมารท่านมาด้วยจะเป็นยันออกมาจะเป็นสีทองสีทองหมดพอเรื่องพระล่วงเนี่ยพูดมันเป็นภาษาไปแล้วเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจครับยังถอยหลังพระล่วงเหรอครับก็เลยเราให้ความสำคัญภาษาไม่ดีก่อนเหรอมันจบที่ภาษาโอเคจะไม่ดีก่อนเลยก็แปลว่าพูดที่คุณผ่านมามันก็เป็นข้อมูลหนึ่งนั่นเองข้อมูลเออเป็น database ของคุณนั่นแหละจะต้องเจอไปเรื่อยๆทีละสเต็ปอาจารย์เออถ้าต่อไปมันน่าจะไม่เจออีกแล้วในสิ่งที่มันเลวร้ายเพราะว่ามาที่นี่แล้วนี่ใช่ป่ะครับเนี่ยครับก็ไปรู้บาปกรรมตัวเองเข้าใจหมดทำไมต้องหัวเราะทำไมถึงก็ตรงเจ้าถ้าเกิดคนแบบไม่เข้าใจปัญญานะป่านนี้รับขันไปแล้วอย่างผมเนี่ยเนาะเลยรับขันนะเพราะว่าอยู่ดีหัวเราะได้ที่ไหนได้ไม่ใช่มันเป็นสัญญาเดิมที่เราทำไม่ดีไว้พอเราทำสำเร็จทำในสิ่งที่ชั่วสำเร็จเราก็มานั่งหัวเราะด้วยความดีใจในสัญญาเดิมตัวนั้นมันแรงกล้ามันก็เลยกลับมาฝังอยู่ในจิตใจเราพอเกิดมาชาตินี้มันก็ขึ้นมาสิรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เหรอครับนั่นแหละก็เลยขึ้นมานี่ด้วยกับตัวอยู่ในขันห้าเรานั่นแหละทั้งหมดถ้าเป็นคนขาดปัญญาก็จะไปรับขันกลายเป็นคนทรงเจ้าไปครับเกือบแล้วไม่เกือบครับผมพยายามวิเคราะห์ตั้งนานจนเกิดได้ปัญญามาว่าอ๋อมันเกิดจากสัญญาเดิมนี่เองที่เราสะสมมานะครับคือต้องการความโลภอะไรมันครอบตรงนั้นน่ะความโลภอะไรมันครอบที่สะสมที่ไม่รู้ความครอบก็อวิชชามันอวิชชาครอบจึงเกิดคำว่าไม่รู้ถูกต้องครับเมื่อวานนี้ถ้าคุณมานั่งฟังโอ้โหสบายเลยผมพูดอันนี้ทั้งวันเมื่อวานที่นี่แหละคนถ้าปัญญาไม่มีเขาก็ฟังไม่เข้าใจจังบางทีไปอยู่ที่ YouTube นะเพราะตัวอย่างมันมีอยู่3ตอนหรือ4ตอนไม่รู้เขาจะอวิชชาดูตั้งแต่ตอนที่1ที่2วันที่20วันที่6โอเคมั้ยเพราะทุกวันนี้เราบางที่หมดในการทําใจนะไปตามไปดูวันที่6แล้วค่อยสังเคราะห์ผมยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งอาจารย์ถ้าผมเข้าใจลึกซึ้งผมไม่รู้ทำไปแล้ววันนี้ผมรู้แล้วผมยังเข้าใจไม่ลึกซึ้ง ลึกซึ้งมันต้องเข้าถึงถึงจะลึกซึ้งได้เข้าใจมันก็โอเคล่ะยังเข้าใจดีเข้าใจวันนี้เข้าใจวันหน้ารอวันเข้าถึงโอเคไหมครับจบข่าวยังยุงก็เยอะเหลือเกินครับครับโอเคประเมินก่อนกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเองไม่เลยผมให้อาจารย์ 90% เลยครับเอออยากสบายตัวแค่นี้เองสบายตัวแค่นั้นแค่นี้เองมันอึดอัดมันติดขัดโอเคจบนะก็มีแค่นั้นมาออกแล้วแค่จบมาเมื่อไงตัวเล็กหิวข้าวยังหิวแล้วกินข้าวสิมาแล้วข้าวจานเยอะแยะกินข้าวดิไปกินข้าวที่โต๊ะไปไปเช็คอย่าลืมอะไรล่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ที่นู่นเป็นหัวใจใครข้อห้องใจหลายเรื่องเพราะผมเจอหลายเรื่องเจอเยอะครับเจอเยอะจริงๆรู้สารานเมดแล้ว